สวัสดีครับสวัสดีครับนักสหกรณ์ทุกท่านครับขออนุญาตยืนเนาะจะได้เห็นหน้าโอ้คนของสหกรณ์นะครับผมเป็นคนสหกรณ์ตั้งแต่จบปริญญาตรีใหม่ๆครับเหมือนท่านนะเนาะเป็นคนสหกรณ์คนสหกรณ์นี่จะรักสหกรณ์เนาะเข้าใจสหกรณ์ดีนะครับทำงานสหกรณ์มาตลอดนะครับอยู่สหกรณ์การเกษตร3ปีกว่าสหกรณ์เกษตรคุ้นอยู่ไหมครับสหกรณ์เกษตรทำทุกอย่างเนาะทั้งขายของสินเชื่อรวบรวมทวงหนี้นะขี่มอเตอร์ไซค์ทวงหนี้สมัยหนุ่มๆแล้วก็อยู่สหกรณ์ออมทรัพย์10กว่าปีครับเป็นผู้จัดการสหกรณ์อยู่มสทเนี่ยใครเป็นลูกศิษย์มสทบ้างไหมนะมสทมสทเป็นผู้จัดการอยู่10กว่าปีแล้วค่อยเอินไปเรียนคดีที่มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์เขาต้องการพัฒนาหลักสูตรเป็นบริหารธุรกิจสหกรณ์ผมก็เลยไปเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่นั่นเกือบ20ปีครับตอนนี้ปีนี้ปีที่20เป็นอาจารย์อยู่มสท.มสท.เรามีทั้งปตรีแล้วก็ปโทนะครับเรียนทางไกลเนาะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.เรานะครับปีนี้รับอยู่นะครับปโทเรียนได้นะมาที่นี่แล้วต้องโฆษณามสท.หน่อยนะครับตอนนี้ระหว่างรอนิดนึงเรามีหลักสูตร MBA ด้านสหกรณ์เดี๋ยวเขาจะฝากแจกเอกสารนะครับบริหารธุรกิจสหกรณ์โดยตรงเลยนะครับ MBA Co-op สหกรณ์เลยเรียน2ปีเองครับ2ปีจบเรียนตามศูนย์ภูมิภาคก็ได้ถ้าใครรวมกันได้ประมาณ8คนก็อาจารย์ไปสอนให้ตามจังหวัดนั้นเลยนะครับตอนนี้รุ่นที่14ละรุ่นใหม่นี่ก็จะเป็นรุ่นที่15 MBA 2ปีแป๊บเดียวเรียนบริหารธุรกิจเอาบริหารธุรกิจไปแอพพลายกับสหกรณ์นะครับเรียนเทอมละ2วิชาเองแล้วก็ไม่ต้องเรียนทุกเสาร์อาทิตย์เรียนเสาร์อาทิตย์เหมือนกันแต่ว่าเทอมนึงก็เจออาจารย์ประมาณ2-3ครั้งเองครับ2-3ครั้งมีคะแนนเก็บเรียนปโทง่ายกว่าปตรีนะครับปตรีไม่มีคะแนนเก็บปโทมีคะแนนเก็บ2ปีจะจบแป๊บเดียวครับ2ปีก็สมัยก่อนตอนนี้รุ่นหนึ่งก็ประมาณ30คน30สมัยก่อน50คน60คนได้อยู่นะฮะส่วนใหญ่เป็นคนของสหกรณ์เรียนได้ใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะครับโฆษณาก็จะรับอยู่ช่วงต้นปีเนี่ยครับกุมภามีนาก็จะรับอยู่เปิดเทอมประมาณกันยาเนาะของมสท.เรียนนะฮะรวมกันมาหลายคน2-3จังหวัดรวมกันมาก็ไปเรียนได้นะครับไปเจออาจารย์ส่งอาจารย์ไปเราเรียนทางไกลส่งอาจารย์ไปนะมีทั้ง e-learning มีทั้งชุดแรกก็กลยุทธ์แล้วครับท่านเรียนเหมือนหลักสูตรนี้เลยนะปโทเรียนเหมือนหลักสูตรนี้เลยเข้มกว่าหน่อยเอาไปใช้ประโยชน์จริงนะฝากโฆษณาด้วยก็บางปีครูไปสอนถึงสุราษฎร์ก็เคยไปเนาะสุราษฎร์นครเนี่ยยะลาเคยไปสอนอยู่นะครับนะจังเชียงใหม่ก็ไปสอนอยู่ถ้ารวมกันได้พระมหาวิทยาลัยมีเกณฑ์อยู่ประมาณ8คนขึ้นไปก็จะส่งอาจารย์ไปสอนให้นะครับที่ศูนย์ของศูนย์วิทย์มสท.เราอันนี้ผมทำงานสหกรณ์มาตลอดเนี่ยเนาะอย่างท่านมาอบรมทำไมเนี่ยมาอบรมเพื่ออะไรครับถามก่อนจะไปถึงเรื่องเขาบังคับใช่ไหมกรรมการให้มาต้องอบรมใช่มั้ยเนี่ยถ้างั้นไม่ผ่านหลักสูตรเนี่ยเป็นกรรมการไม่ได้เป็นความเสี่ยงของกรรมการเนาะเป็นความเสี่ยงของกรรมการจริงๆผมบอกว่าอย่างท่านเนี่ยทุกท่านเป็นส่วนใหญ่เป็นกรรมการกับเป็นฝ่ายเป็นผู้จัดการเนี่ยท่านรู้อยู่แล้วนะผมมีความรู้สึกว่าท่านรู้อยู่ทุกเรื่องอบรมมาเยอะแยะเนาะจริงๆท่านอบรมมาเยอะแยะหมดสุดท้ายเอาไปใช้มั้งมั้ยเนี่ยถูกท้ายไปใช้มั้งมั้ยเนี่ยจริงๆสมัยก่อนผมเป็นผู้จัดการเนี่ยผมจะเครียดมากตอนทำงานเป็นผู้จัดการต้องเสนองานให้กรรมการเนี่ยจะเครียดมากเพราะว่าเราต้องสรุปงานเสนองานและกรรมการเปลี่ยนทุกปีฝ่ายจัดการเขาเครียดอยู่นะครับกรรมการเปลี่ยนทุกปีต้องทำความเข้าใจกับกรรมการทุกปีอยู่นะจริงๆเราอบรมกันเยอะมากใช่ไหมครับจริงๆอยากฝากแต่นี่วันนี้จะมาบอกให้ท่านว่าจริงๆท่านรู้ทุกเรื่องแล้วครับผมมาจัดลำดับความคิดให้ท่านนั่นน่ะจัดลำดับความคิดให้ท่าน
บอกตั้งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมมันต้องความเสี่ยงทำไมต้องบริหารความเสี่ยงเนาะทำไมต้องบริหารความเสี่ยงเขามีแนวคิดอย่างไรจริงๆท่านรู้อยู่นะครับท่านทำอยู่ด้วยบางสากลโดยเฉพาะสากลครูเนี่ยส่วนใหญ่เก่งมากเนาะแล้วผมก็จะพยายามบอกว่าจริงๆถ้าเราจะไปใช้ประโยชน์เนี่ยเราจะแอพพลายยังไงเราเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงอยากฝากว่าท่านน่ะคือสำคัญที่สุดนะผมให้เครดิตกรรมการในฐานะเป็นผู้นำสากลเนี่ยครับท่านสำคัญที่สุดนะครับท่านสำคัญที่สุดยังไงสมัยก่อนที่ผมเป็นผู้จัดการเนี่ยพอผมไปอบรมอะไรมาไปเรียนอะไรมาพอผมมาตามนำเสนอกรรมการแรกๆก็รับอยู่เนาะพอเปลี่ยนกรรมการชุดใหม่กรรมการชุดใหม่ไม่รับเราเป็นฝ่ายจัดการเราก็ไม่เคยทำเนาะนะเราก็ฝ่ายจัดการเราไม่เคยทำครับเพราะงานประจำแค่รับลูกรับสมาชิกแต่ละคนเนี่ยก็จะหมดเวลาละเพราะนั้นงานที่เราจะพัฒนางานต่อเนี่ยฝ่ายจัดการเองเขาไม่ค่อยมีไอเดียสักเท่าไหร่หรอกครับนะคำสำคัญคือกรรมการเนี่ยต้องกระตุ้นเป็นหน้าที่ของกรรมการกระตุ้นจูงใจแล้วพยายามขับเคลื่อนให้ฝ่ายจัดการเขาทำเท่าที่ผมสัมผัสอยู่เนี่ยเป็นอาจารย์มสธมาตลอดนะครับก็มีความเข้าใจว่าเออผู้นำสำคัญสุดนะครับผมให้เครดิตผู้นำนะอย่างภาษาโบราณว่าถ้าขอโทษนะหัวไม่สายหางไม่กระดิกหัวไม่สายหางไม่กระดิกจริงๆไหมท่านลองคิดสิงานที่ประสบความสำเร็จเนี่ยลูกน้องบางทีลูกน้องอยากทำแต่มันทำหลายคนมันทำไม่ได้มันต้องอาศัยผู้นำครับถ้าผู้นำไม่เคลื่อนผู้นำไม่กระตุ้นไม่จูงใจการที่มันจะเกิดมรรคผลเนี่ยมันก็จะไม่เกิดอยู่ที่มหาวิทยาลัยผมเองเนี่ยคณะผมเขาเรียกที่มหาวิทยาลัยเรียกสาขาวิชาเนาะไม่ได้เทียบเท่าคณะก็มีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์สหกรณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชามีทั้งปตรีปโทแล้วก็ขึ้นตรงกับมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยเท่าที่สัมผัสนะมีความรู้สึกว่าเราอยากทำงานเนาะแต่ทำแล้วหลายๆคนร่วมกันนะถ้าผู้นำไม่เอาด้วยมันไม่เคลื่อนเนาะฉะนั้นฝากว่าท่านมาอบรมวันนี้ท่านได้ความรู้ได้ไอเดียได้ทักษะได้ประสบการณ์ได้แลกเปลี่ยนกันเขาถึงต้องบังคับไงหลักสูตรนี้ผมก็มามีส่วนร่วมกับทำของชุมนุมอยู่ตอนนั้นมาทำชุมนุมเขาก็เชิญมาช่วยทำหลักสูตรนี้กับที่ของหลายๆส่วนงานมาช่วยกันทำหลักสูตรนี้เพราะว่าจะต้องรองรับเรื่องของคุณสมบัติของกรรมการใช่ไหมครับก็ฝากว่าท่านได้ไอเดียท่านได้หลักคิดผมจะชี้ด้วยว่าถ้าทำจะเอาไปปฏิบัติจริงท่านควรทำอย่างไรอยากเห็นนะครับไม่ได้ฟังแล้วต้องเอาไปปฏิบัติจริงแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมาภิบาลนะท่านเข้าสกสีขาวด้วยธรรมาภิบาลบริหารความเสี่ยงต้องทำผมก็เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงของจังหวัดนนท์อยู่เหมือนกันนะครับกรรมการตรวจความเสี่ยงของจังหวัดนนท์การบริหารความเสี่ยงสากลต้องทำเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในธรรมาภิบาลใช่ไหมถ้าทำได้ดีมันจะดีแต่ที่ทำมาส่วนใหญ่ก็ดีแต่ถ้าเราทำดีตลอดเนี่ยมันจะทำให้งานของเราบางทีเราบอกสมัยก่อนเอ๊ะทำไมเราต้องมีนู่นมีนี่มีนั่นใช่ไหมครับเขาพยายามกำหนดกรอบให้เราเดินไปในทางที่ถูกต้องคิดว่าถ้าเดินอย่างนี้มันจะดีสมัยก่อนที่ผมเป็นผู้จัดการใหม่ๆเนี่ยเราอยากทำแล้วก็ทำเนาะสมัยก่อนท่านทำงานใหม่ๆเนี่ยเราก็เอาหลักอยากทำอะไรแล้วก็ทำตามที่เราเคยทำอยู่แต่สุดท้ายเขาพยายามกำหนดตัวชี้วัดกำหนดอะไรเนี่ยท่านอย่าปฏิเสธมันเนาะผมว่ามันเป็นทางที่ดีอยู่นะครับแต่นี้ในเรื่องนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันมั่งนะครับจริงๆผมอยากจะให้ท่านดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเราจะไปบริหารความเสี่ยงเราต้องรู้ก่อนว่ามันคืออะไรผมจะปูว่ามันคืออะไรสำคัญอย่างไรและท่านจะกับตัวละยากคือเราจะวัดและประเมินความเสี่ยงของเราเนี่ยเราจะระบุความเสี่ยงหรือวัดความเสี่ยงผมจะพยายามชี้ท่านเห็นเลยว่าถ้าท่านจะระบุความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงและเอาไปใช้จริงควรทำอย่างไรอยากเห็นว่าท่านเอาไปใช้ได้จริงผมเคยไปบรรยายมาหลายรุ่นอยู่นะกับทุกรุ่นที่ผมบรรยายเรื่องความเสี่ยง
และเป็นบรรยายที่สากลจริงๆที่เขาอยากจะทำจริงๆพอบรรยายจบบางคนก็ยังเอาไปต่อยอดไม่ได้อยู่นะครับแล้วก็พอสุดท้ายเราจะบริหารความเสี่ยงแต่ละด้านอย่างไรนะครับที่สำคัญผมอยากเห็นว่าผมจะบอกว่าถ้าเราจะปฏิบัติจริงเราควรทำอย่างไรอยากเห็นท่านได้ไอเดียแล้วไปต่อยอดท่านสำคัญสุดนะผมให้เครดิตท่านสำคัญสุดเท่าที่ไปตรวจธรรมาภิบาลเนี่ยถ้าผู้นำไม่เคลื่อนฝ่ายจัดการเองก็อยากจะเคลื่อนอยู่นะแต่บางทีไม่มีเวลาจริงนะครับแล้วสุดท้ายก็เติมสินเชื่อให้นิดนึงเพราะหัวข้อมีสินเชื่อนะครับจริงๆถ้าพูดถึงสินเชื่อก็ไม่ได้ยากเนาะโอ้มีคนมาจากเอสกิโมด้วยหนาวมากใช่ไหมเนี่ยชุมนุมหนาวมากอ๋อชุมนุมหนาวมากนะบ้านนี้ไม่ค่อยดีอย่างมันเป็นสโลปบรรยายแล้วมันเดินไม่ค่อยได้นะแต่มันเย็นมากนะครับเนี่ยผมอยากเห็นจริงๆเนี่ยเวลาเรามาเรียนหนังสือเนี่ยมาเรียนมาอบรมเนี่ยท่านคาดหวังอะไรจริงๆเราอยากได้อะไรครับท่านคาดหวังอยู่เนาะคาดหวังอย่างน้อยเนี่ยได้ใบประกาศเนาะได้ใบประกาศเวลาเรียนแป๊บเดียวก็ลืมเนาะจริงๆเดี๋ยวผมจะบอกข้อสอบให้ด้วยนะติวข้อสอบจริงๆเวลาเรียนมาอบรมท่านอบรมมาเยอะแยะแล้วสุดท้ายท่านก็จะลืมภายใน24ชั่วโมงท่านจะจำจริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าท่านได้อ่านได้ฟังเนี่ยตามหลักของคนเนี้ยนะครับจริงๆแค่20% ที่ท่านได้จากการฟังการอ่านเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านก็ลืมครับพรุ่งนี้ท่านก็ลืมเนาะแล้วท่านไม่ได้เป็นนักศึกษาที่ต้องไปสอบนะพรุ่งนี้ก็ลืมครับถ้าจะดีเห็นไหมครับต้องไปดูงานอภิปรายกลุ่มถ้าลงมือทำอยากเห็นนะครับมันเจอปัญหาจริงๆผมพูดได้ทุกเรื่องแหละครับเป็นอาจารย์มสท.สอนได้ทุกเรื่องสอนตั้งแต่กลยุทธ์บัญชีการเงินผมจะเน้นบัญชีการเงินเพราะจบบัญชีการเงินโดยตรงบัญชีการเงินการผลิตการตลาดของมสท.สอนแบบบูรณาการนะมสท.สอนแบบบูรณาการตลาดตลาดคนการจัดการคนสุดท้ายก็เรื่องของสัมมนาหลักสูตรสัมมนาคือบูรณาการหมดทุกวิชาผมสอนได้ทุกเรื่องนะถ้าบริหารสหกรณ์เพราะทำงานสหกรณ์ตรงแต่ถ้าให้ไปทำจริงมันไม่ใช่ง่ายนะครับทำจริงไม่ใช่ง่ายนะแค่แผนกลยุทธ์เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะครับเรารู้แต่หลักพอจะได้สวอตออกมาได้ปัจจัยภายในภายนอกจุดอ่อนจุดแข็งได้กลยุทธ์ออกมาไม่ใช่ง่ายนะได้กลยุทธ์แล้วนำไปสู่การเคลื่อนจริงๆมันก็ไม่ใช่ง่ายนะครับผมเป็นอาจารย์เนี่ยดีสุดที่ผมมาเป็นอาจารย์ว่าผมชอบผมบอกทุกคนได้ตัวใครจะทำไม่ทำก็เป็นเรื่องของท่านเนาะจริงๆถ้าจะได้จริงๆต้องลงมือทำด้วยตนเองถึงขนาดลงมือทำด้วยตนเองต้องฝึกอยู่บ่อยๆและท่านมีวาระแค่2ปีใช่ไหมอย่างมากก็2วาระก็4ปีแต่ท่านก็ลืมท่านพอท่านไม่มาเกาะต่อฝ่ายจัดการถ้ากรรมการไม่กระตุ้นเขาก็ไม่เดินหรอกครับเพราะฝ่ายจัดการสากลส่วนใหญ่ไม่ใช่นักวิชาการงานพวกนี้เป็นงานค่อนข้างเป็นงานวิชาการที่จะต่อยอดและนำไปสู่การพัฒนาจริงๆเนี่ยผมก็เลยเอาไอ้สามเหลี่ยมตัวเนี้ยมิติของการเรียนรู้ของอันนี้มาครับจริงๆถ้าประยุกต์ได้เนี่ยจะสำเร็จมากคาดหวังนะครับท่านได้องค์ความรู้เรียงลำดับเอาไปคาดหวังต่อว่าท่านควรจะต้องไปกระตุ้นให้ฝ่ายจัดการเขาทำแล้วไอ้ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของธรรมาภิบาลนะครับเราต้องทำคำถามความเสี่ยงคืออะไรเวลาเราพูดถึงความเสี่ยงเนาะเห็นไหมครับเนี่ยคำหลักของมันคือการบริหารความเสี่ยงมันมีคำหลักของมันคือกระบวนการดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องคำถามคือต้องทำอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องบางทีพอเราเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนกรรมการเปลี่ยนคนมาต่อเนื่องโดยทุกคนในองค์กรเพราะนั้นทุกคนคือสำคัญฝ่ายจัดการเองอะครับ
ขาต้องเราต้องคอยกระตุ้นเขาอยู่ต่อเนื่องเพื่ออะไรครับวัตถุประสงค์หลักครับมันคือช่วยลดมูลเหตุหรือโอกาสของความเสียหายเพราะนั้นเราต้องมาวิเคราะห์ให้ได้ก็ความเสี่ยงของเรามันคืออะไรโดยหลักมันคืออะไรถ้าไปปฏิบัติจริงมันควรเป็นอะไรความเสี่ยงหรือความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้หรืออะไรนะครับยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมได้ตรวจสอบได้สุดท้ายก็คือทำให้บรรลุเป้าหมายของสหกรณ์เห็นไหมมันมีคำหลักของมันนะที่สำคัญที่อยากเห็นคือที่เราต้องไปทำอย่างคือต้องต่อเนื่องทุกคนต้องมาคิดเพราะนั้นในธรรมาภิบาลเนี่ยโดยหลักของธรรมาภิบาลหรือสากลสีขาวท่านคุ้นอยู่ไหมครับเขาจะเน้นเรื่องกระบวนการการทำงานเนาะ PDCA อะครับที่ท่านคุ้นอยู่มีการวางแผนวางแผนก็ต้องแผนอย่างเป็นระบบวิเคราะห์ก็ต้องวิเคราะห์แบบส่วนร่วมมีแผนก็ต้องเอาแผนไปสู่การปฏิบัติจริงปฏิบัติจริงต้องมีการควบคุมตรวจสอบรายงานผลเป็นกระบวนการที่ท่านทำอยู่แล้วครับจริงๆท่านทำทุกเรื่องไอ้ตัวความเสี่ยงก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่นอกเหนือจากการควบคุมภายในนะการควบคุมภายในเพราะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับทำต่อเนื่องบรรทุกสุดท้ายคือบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์สำคัญของสหกรณ์ใช่ไหมครับนี่คือวัตถุประสงค์หลักเลยแล้วคำถามต่อไปว่าแล้วมันสำคัญยังไงล่ะจากเมื่อกี้มองภาพรวมอันนี้ข้อสอบออกด้วยเนาะทำก่อนเรียนกันยังครับ อันนี้ก่อนเรียนเขาออกข้อสอบออกอยู่นะเวลาผมเป็นอาจารย์มสทเก่งในการลวงอยู่เนาะอาจารย์มสทออกข้อสอบทุกเทอม นะข้อสอบมสท5ตัวเลือกใช่ไหมอันนี้ยังดีนะแค่4ตัวเลือก ตัวลวงของมสทเขามีเวลาผมจะออกข้อสอบนี่ต้องไปอบรมนะแล้วเป็นอาจารย์นานๆเนี่ยลวงเก่งนะครับตัวลวงทุกตัวลวงต้องเป็นตัวลวงที่ดีพอเวลาเขาประเมินข้อสอบนะทุกครั้งมหาวิทยาลัยก็ต้องมีฝ่ายประเมินข้อสอบนะบางข้อสอบเขาบอกว่าง่ายเกินไปก็ไม่ได้นะครับยากเกินไปก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าก็จะมีฝ่ายประเมินข้อสอบเพราะอาจารย์มสทออกข้อสอบเก่งอยู่นะเพราะนั้นเวลาอันแรกนะครับวัตถุประสงค์แรกก็คือถ้าเรามีความเสี่ยงใช่ไหมมันก็ทำให้เราไม่บรรลุวิสัยทัศน์หรือเป้าที่เราคาดหวังไปเป้าของสหกรณ์ที่เราภารกิจหรือพันธกิจของเราก็คือแล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีธรรมาภิบาลข้อแรกข้อสองคือไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกหรือลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียระวังนะข้อสอบผมมันไม่ครบอยู่เนาะเห็นไหม นะมันต้องตอบสนองต่อทุกคนนะครับผู้มีส่วนได้เสียไม่ใช่สมาชิกอย่างเดียวเนาะกรรมการด้วยฝ่ายจัดการด้วยหรือคนที่เกี่ยวข้องนั่นข้อสอบคือตัวลวงแล้วก็ที่สำคัญคือมันจะนำไปสู่ความไม่มั่นคงทางการเงินเราเป็นองค์กรทางการเงินอยู่เนาะสหกรณ์เราสำคัญสุดเนาะเรื่องการเงินความเชื่อถือความเชื่อมั่นสำคัญสุดข่าวลืออย่าให้มันมีใช่ไหมสำคัญสุดเรื่องความเชื่อถือความเชื่อมั่นเพราะนั้นเขาถึงต้องเอาธรรมาภิบาลมาจับมาบางทีเราบอกโอ้ธรรมาภิบาลเกณฑ์มันเยอะจริงอะเนาะเกณฑ์มันเยอะจริงแต่ว่ามันเหมือนให้เราอยู่ในกรอบเขาคือว่ากรอบที่ควรจะเป็นหลักในการบริหารจัดการที่ดีนั่นเองถ้าเรามองในแง่ของการจัดการบริหารจัดการที่ดีเป็นตัวให้เราเดินถ้าเราทำตามกรอบอันเนี้ยเราน่าจะเป็นองค์กรที่เชื่อมั่นได้เชื่อถือเชื่อมั่นมหาวิทยาลัยของผมก็ต้องมีตรวจประกันคุณภาพนะครับอะไรก็ตรวจประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยระดับคณะระดับหลักสูตรเลยนะของผมต้องลงระดับหลักสูตรด้วยผมเป็นประธานหลักสูตรดูแลดังปโทอยู่นะครับปโทอยู่ก็เพิ่งทำนี่เขาบังคับให้ทำต้องระดับหลักสูตรเพิ่งบังคับให้ทำไม่เสร็จต้องทำระดับหลักสูตรด้วยเพราะนั้นมันจริงๆมันตัวดีนะตัวดีแต่ความยากของมันคือกระบวนการในการทำกระบวนการในการเก็บกระบวนการในการรวบรวมเอกสารเพราะมันต้องสัมพันธ์กับหลายหน่วยงานของมสทเนี่ยมันต้องหลายหน่วยงานสหกรณ์เราผ
ผมมองว่าสกอร์เราไม่ได้ใหญ่มากนะถ้าเราทำอย่างเป็นระบบเซตไว้ตั้งแต่แรกมันง่ายกว่าองค์กรอื่นนะเพราะสกอร์เรารู้ของเราอยู่อ่ะผมว่ามันง่ายกว่านะตามสมัยก่อนที่ผมอยู่เป็นผู้จัดการสกอร์เนี่ยจริงๆจัดการองค์กรอ่ะง่ายแต่จัดการคนน่ะยากจัดการคนยากนะผมถึงไม่ไปเรียนเรื่องคนไงสมัยผมตอนนั้นเป็นผู้จัดการสกอร์ผมก็ไปเรียนเอ๊ะตกลงจะเรียนอะไรดีเนาะพอดีผมจบเศรษฐศาสตร์มาตอนแรกจะเรียนเศรษฐศาสตร์อาจารย์ที่เขาอยู่มหาวิทยาลัยที่คุ้นกันก็บอกอย่าเรียนเลยเศรษฐศาสตร์เพราะมันยากแล้วแอปพลายยากเศรษฐศาสตร์แอปพลายยากเนาะมันอยู่บนพื้นฐานนู่นนี่นั่นไปเรียนบริหารดีกว่าตรงตัดสินใจเร็วบริหารของสักหลักสูตรผมก็เลยกลายเป็นบริหารก่อนทำหลักสูตรเราก็ไปถามความต้องการลูกค้าอยู่เหมือนกันเนาะเชิญอาจารย์ตั้งสมัยอาจารย์ปัญญาอาจารย์โอภาวดีก็มาทำหลักสูตรอาจารย์กฤษดาก็ไปถามผู้ต้องการนักผู้ต้องการใช้บัณฑิตนะต้องการหลักสูตรอะไรเวลาประเมินหลักสูตรตั้งแต่นักศึกษาบัณฑิตผู้ใช้บัณฑิตด้วยนะครับเขาต้องการบัณฑิตเราหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้กำลังจะปรับปรุงหลักสูตรปีหน้าต้องปรับปรุงใหม่พอจะปรับปรุงหลักสูตรทีนึงก็ต้องมาประเมินหลักสูตรเชิญผู้เชี่ยวชาญมาช่วยประเมินหลักสูตรมีภาคหลักสูตรหลักสูตรทำแล้วจะตอบโจทย์ของความต้องการของสากลหรือของคนที่จะใช้บัณฑิตไหมทำยากอยู่นะครับหลักสูตรเดี๋ยวนี้มีเกณฑ์ในการทำเยอะแยะไปหมดเมื่อก่อนมีสกอ.อยู่เนาะเดี๋ยวนี้มันย้ายไปอยู่อว.เนี่ยก็ยังมีอยู่ทำหลักสูตรยากมากตั้งแต่วัตถุประสงค์ปรัชญาของหลักสูตรวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้บัณฑิตจบแล้วบัณฑิตจะมีหน้าตาเป็นยังไงโอ้โหยากมากครับเดี๋ยวนี้ยากมากทั้งปตรีปโทก็ทำหลักสูตรยากมากมาหวังอะไรกับมหาวิทยาลัยสักเท่าไหร่นะผมมีความคิดนะเรียนกับเรา2ปีจะได้บัณฑิตออกมาหน้าตาเป็นสามารถคิดเป็นวิเคราะห์เป็นเลยนะคิดเป็นวิเคราะห์เป็นทำได้บูรณาการได้นี่เขาต้องการขนาดนี้ครับมีตัวชี้วัดทางเรื่องของบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตเยอะมากฉะนั้นเวลาเราดูพวกเนี้ยสากลเราเป็นองค์กรทางการเงินความไม่มั่นคงทางการเงินเนี่ยเป็นตัวสำคัญสุดอีกตัวหนึ่งเราพลาดไม่ได้ไม่มีกำไรไม่เป็นไรแต่ต้องไม่มีรายได้ที่สำคัญคือรายได้และค่าใช้จ่ายผันผวนใช่ไหมอยู่ไอ้โควิดมันมาเห็นไหมสากลเราก็ยังดีนะเราเป็นสากลส่วนใหญ่อยู่ในภาคราชการหรือภาคบริษัทที่เงินถ้าเป็นบริษัทก็จะแย่หน่อยเนาะพนักงานถูกมิงเดือนถูกลดถูกอะไรถ้าเป็นภาคราชการไม่ค่อยกระทบนะโควิดเราไม่ค่อยกระทบกับอะไรสากลในภาคราชการยังหักเงินได้อยู่ ใช่ไหมเห็นไหมใครจะคิดว่าบริษัทใหญ่ๆใครจะคิดว่าธนาคารเห็นไหมสมัยหนุ่มๆ ผมก็อยากเข้าทำงานธนาคารเนาะใครจะคิดธนาคารพนักงานธนาคารจะต้องถูกออกได้แต่นี้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาทันใหม่องค์กรใหญ่ๆหลายแห่งมันอยู่ไม่ได้เป็นข้อความเสี่ยงใช่ไหมสากลหลายแห่งก็ไปลงทุนอันสุดท้ายก็คือสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้หรือสร้างมูลค่าเพิ่มสากลเรามันต้องโตอ่ะมูลค่าเพิ่มหมายถึงสากลเราต้องโตสินทรัพย์เราต้องเพิ่มเวลาวัดความรวยของสากลวัดที่ไหนครับหรือความรวยของคนเขาวัดที่ไหนอ่ะดูท่าทางท่านทุกท่านเนี่ยท่าทางจะมีคนมีกระตังอยู่เนาะเวลาวัดความมั่งมีของคนความมั่งคั่งของวัดที่ไหนบิลเกตทำไมถึงรวยหรือว่าเจ็คมาทำไมถึงรวยไปดูไปอ่านไปดูประวัติของเขาแล้วโอ้เขาไม่ได้ง่ายนะครับกว่าเขาจะฟันฝ่ามาถึงจะเป็นเจ๊กหมาได้เขาวัดที่ไหนครับสกอร์ไหนรวยไม่รวยวัดที่ไหนสินทรัพย์นะสินทรัพย์หรือทรัพย์สินเนี่ยมูลค่าเพิ่มหมายถึงสกอร์มีสินทรัพย์เพิ่มสินทรัพย์เพิ่มดูถ้าทันทุกท่านมีคนถ้าจะมีคนสินทรัพย์เยอะอยู่เนาะสินทรัพย์นั้นต้องก่อให้เกิดรายได้ด้วยเนาะวัดสินทรัพย์อย่างเดียวสกอร์เราถ้ามีสินทรัพย์ที่ NPL เยอะๆมันก็ไม่โอเคใช่ป่ะเราถึงต้องไปหาสินทรัพย์ถ้าเป็นสกอร์สินทรัพย์นั้นต้องเป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้เงินต่อเงินนะครับท่านจะเข้าใจว่าเงินต่อเงินนะเนาะ
ไอ้คนที่มีเงินเยอะๆไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนาะท่านก็จะเรียนตลาดการเงินเนาะมันเสี่ยงสหกรณ์ถึงเขาไม่ให้เราไปซื้อเพราะมันเสี่ยงมากผลตอบแทนมันสูงก็จริงอาจารย์ที่สาขาเดียวกับผมอะครับเขาอยู่เมื่อก่อนก็ซื้อหุ้นของ CP อ่ะตอนนั้นหุ้นละ10 กว่าบาทเองเขาบอกว่าตอนนั้นเขาซื้อไปประมาณ 2-3 เดือนเขาบอกถ้าเขาขายเขาได้กำไรมา10ล้านมันขึ้นพูดเพราะเขามีกระตังเยอะเขาซื้อได้เยอะถ้าอย่างสหกรณ์เราเองเงินก็ไม่ใช่เงินของเราเนาะเงินของสมาชิกโดยรวมพลาดโดนถล่มใช่ไหมสหกรณ์พลาดโดนถล่มเนาะแต่ถ้าทำดีก็เสมอตัวที่ผมอยู่สหกรณ์มาตลอดนะเพราะฉะนั้นสหกรณ์กฎหมายสหกรณ์มาถึงค่อนข้างเข้มข้นอยู่เนาะเขาไม่อยากให้เราพลาดแล้วโดนถล่มคนไทยแล้วเป็นอย่างนี้เนาะพลาดแล้วถล่มถ้าทำดีไม่ค่อยชมกันหรอเนาะจริงๆคนเราต้องการคำชมอยู่เนาะจริงไหมบางทีสมัยก่อนที่ผมเป็นผู้จัดการสหกรณ์พอถึงสมัยก่อนผู้จัดการสหกรณ์จะเงินเดือนสูงกว่าผู้ข้าราชการเนาะเงินเดือนสูงฝ่าค่ากรรมการบางท่านด้วยอะไรประมาณนี้พอขึ้นเงินเดือนทิ้งเขาก็ไม่เคยชมว่าเราจะทำจะได้สองสมัยก่อนเป็นสองขั้นอะไรขั้นคำชมมันชื่นใจกว่าเงินที่มันได้เพิ่มนะครับท่านไปชมฝ่ายจัดการเขามั่งก็ได้เนาะชมเขามั่งก็ได้ครับให้กำลังใจมันเป็นอะไรที่ดีเพราะนั้นเวลานี่ข้อสอบออกอยู่นะครับเนาะจุดสำคัญของการบริหารความเสี่ยงเขาต้องให้เรามาทำนะครับแล้วถามว่าไอ้บริหารความเสี่ยงมันเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะนิดนึงก่อนที่ท่านจะไปลงบริหารความเสี่ยงจริงๆที่มาของมันตั้งแต่สมัยของโคโซของการควบคุมภายในอ่ะครับไอ้โคโซเป็นองค์กรต่างองค์กรของต่างประเทศอ่ะเนาะมันเริ่มตั้งแต่ปี2004องค์กรภายในก็เหมือนองค์กรของบ้านเราอ่ะที่มีหลายๆองค์กรพยายามคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นออกมาใช่ไหมตั้งแต่2004ตั้งแต่องค์ประกอบ8องค์ประกอบแล้วมันก็พัฒนาเป็น2013ผมจะชี้เห็นว่ามันสำคัญตั้งแต่2004มันก็จะปรับปรุงมาเรื่อยจนกระทั่ง2013มันก็มีองค์ประกอบเรื่องของการควบสภาพแวดล้อมการควบคุมแล้วก็มีประเภทของกลยุทธ์ประเภทของความเสี่ยงแล้วก็มีเรื่องของระดับของแล้วก็ระดับของกลยุทธ์ระดับของความเสี่ยงเป็นหลักการสมัยก่อนมันเป็นหลักการที่มันเปิดที่มาแล้วก็พยายามบอกนักวิชาการก็บอกแต่หลักการพอไปแอพพลายจริงสมัยก่อนผมก็เป็นคณะกรรมการความเสี่ยงของระดับคณะระดับสาขาระดับของมหาวิทยาลัยก็มาสอนแต่ทฤษฎีพอจะแอพพลายจริงทำไม่ได้ผมมีความรู้สึกพอเรามาทำจริงมันไม่ใช่ง่ายนี่คือที่มาของความเสี่ยงบอกให้เห็นแต่เราต้องสนจะบอกว่าแล้วเสร็จแล้วปัจจุบันก็มีโคโซ ERM 2017อีกเห็นไหมท่านลองไปดูใน2017มันมองว่าสมัยก่อนองค์กรมันแยกส่วนเนาะสมัยใหม่เวลาบริหารองค์กรมันต้องบริหารเชิงบูรณาการ2017ให้ท่านรู้นะแต่ท่านยังไม่ลงว่าจริงๆ2017มันเริ่มตั้งแต่พันธกิจวิสัยทัศน์พันธกิจขององค์กรมันต้องวิเคราะห์ถึงตัวองค์กรเราสกลเราทำไหมแล้วก็เราทำมีกลยุทธ์เรามีวิสัยทัศน์มีพันธกิจมีกลยุทธ์เพราะนั้นเวลาสมัยใหม่2017มันมองเป็นเกลียวที่ต้องเชื่อมสัมพันธ์กันตั้งแต่ตัวพันธกิจวิสัยทัศน์แล้วก็นำมาสู่การพัฒนากลยุทธ์มันความเสี่ยงมันมองตั้งแต่ตัววิสัยทัศน์พันธกิจขององค์กรเลยครับเห็นไหมนะครับแล้วก็กำหนดมาเป็นกลยุทธ์มันก็ไปสอดคล้องกับที่เราทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์แผนกลยุทธ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมาภิบาลเห็นไหมครับมันมีบ้านเราผมไม่เคยชอบอย่างหนึ่งบ้านเราตัวชีวิตมันเยอะมากชีวิตมันงงมากเนาะตกลงเราจะหยิบอะไรมาใช้นักวิชาการก็คิดนู่นคิดนี่คิดนั่นเนาะสมัยก่อนนี่เหนื่อยมากนะครับคนปฏิบัติก็เหนื่อยมากอยู่เนาะสหกรณ์สมัยก่อนมีอะไรอ่ะมีสหกรณ์ดีเด่นเนาะสหกรณ์ดีเด่นก็ไม่เกณฑ์ชี้วัดของกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาธรรมาภิบาลของสหกรณ์มี6 หลักตอนนี้มีมา9 หลัก
มี CQA รู้จัก CQA มั้ย PMQA องค์กรภาครัฐ CQA ของสหกรณ์ก็ไปมาเป็น CQA ที่ท่านจะเรียนชุดเรียนในเรื่องของกลยุทธ์เนาะตัวชี้วัดเยอะมากแล้วสุดท้ายพอจะทำแล้วมันซ้ำซ้อนกันในชีวิตมันงงมากนะครับแต่สมัยก่อนผมมหาวิทยาลัยเนี่ยสมัยก่อนเกณฑ์ชี้วัดประกันคุณภาพเยอะมากตอนหลังเขาพยายามบูรณาการให้เหลือ1ตัว1ตัวก็ยังไม่ชอบอีกนะระดับของมหาวิทยาลัยอีกอะไรเขาเอาภาพรวมไม่พอมหาวิทยาลัยมีหลายอันก็ปรับอีกหลายอย่างอยู่เนาะบ้านเราก็พยายามแต่จริงๆเนี่ยเวลาเขาทำเนี่ยไหมครับเสร็จแล้วก็ทำยังไงให้บรรลุวัตถุประสงค์ก็กำหนดวัตถุประสงค์กำหนดนำไปปฏิบัติสุดท้ายเนี่ยเขามองถึงว่าเพิ่มมูลค่าให้กิจการหมายความว่าสหกรณ์เราต้องมั่นคงยั่งยืนหมายถึงสินทรัพย์เราต้องเพิ่มนั่นเองเวลาเขามองความเสี่ยงอันใหม่เนี่ยมันมองทั้งกระบวนการแล้วเสร็จแล้วเขาก็มาแปลงมาเป็นตัวชี้วัดที่เป็นภาษาไทยมีทั้งหมด20หลักเห็นไหมนี่ท่านดูหลักของที่พอแล้วท่านจะเอาหลักทฤษฎีมาทำโดย20หลักอันแรกเขามองถึงเรื่องตัวเรื่องของธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กรเป็นตัวตั้งเลยเวลาเราจะจัดการความเสี่ยงนะตั้งแต่มีคณะกรรมการดูแลความเสี่ยงหรืออย่างนี้ของไอ้ของทั่วไปนะของโคโซแล้วเยอะแยะขนาดนี้แล้วสุดท้ายเราจะใช้ยังไงที่ผมชี้ท่านเห็นตั้งแต่มีคณะกรรมการมีจัดโครงสร้างสายบังคับบัญชาที่มันดีมีวัฒนธรรมองค์กรมีจูงใจจะพัฒนาจูงใจยังไงความมุ่งมั่นยังไงที่สำคัญเขาบอกว่าจูงใจที่รักษาเสร็จแล้วเขาก็นำไปสู่การกำหนดวัตถุประสงค์นี่เอโคโซ2017เนาะตั้งแต่โครงสร้างขององค์กรเราเป็นยังไงทำธุรกิจอะไรสกอร์เราไม่ได้ทำธุรกิจเยอะขนาดนั้นทีนี้ถ้าจะเอาหลักของเอโคโซ17เนี่ยไปใช้มันไม่ได้ง่ายนะครับเห็นไหมเสร็จแล้วความเสี่ยงกำหนดความเสี่ยงยังไงมีกลยุทธ์อย่างไรกำหนดวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจยังไงมองตั้งแต่มองเชิงบูรณาการหรือผสมแล้วเสร็จแล้วก็มุ่งที่ประสิทธิภาพของการหมั่นความเสี่ยงนำไปสู่การระบุความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงจัดลำดับดำเนินการแล้วก็จัดทำภาพรวมของความเสี่ยงเห็นไหมเยอะเยอะมากเสร็จแล้วนำมาสู่การทบทวนแก้ไขที่สำคัญสุดท้ายก็คือมีการสื่อสารแล้วก็รายงานส่งรีพอร์ตรายงานสารสื่อสารอันนี้คือหลักที่นักวิชาการคิดโคโซมาจากต่างประเทศแล้วก็มีองค์กรเห็นไหมเวลาเราคิดแล้วปัจจุบันมีอีกมีเป็น ISO 31,000 เห็นไหมเรามี ISO อย่างนี้เงียบไปแล้วเนาะสมัยก่อนมี ISO อะไรนู่นนี่เยอะแยะไปหมดเนาะเดี๋ยวนี้เงียบไปละถ้าความเสี่ยงเขามี ISO 31,000 ตกลงชีวิตมันจะเอาอะไรมาเป็นตัวเดินใช่ไหมคนไทยมันงงเนาะเวลาเราจับมาหลายๆตัวเราทำไม่ถูกสักตัวคนไทยเราถึงเห็นญี่ปุ่นมันดีเอานู่นมานี่มา PDCA มี 5S มี TQM มี PMQA เยอะไปหมดเลยนะบ้านเราจริงๆผมมองว่ามันหลักการมันเยอะหมดทุกท่านเอาไปใช้เนี่ยของไอ้ ISO 30,000 อีกฝันกับการบริหารความเสี่ยงเหมือนกันมันก็เริ่มตั้งแต่เนี่ยทำมาเป็นวงกลมอันนี้ผมไม่ได้คิดเองนะครับเอามาจากเว็บของเขานั่นแหละตั้งแต่การกำหนดนิยามจัดทำคู่มือเอกสารของความเสี่ยงกำหนดนิยามของความเสี่ยงเสร็จแล้วก็นำไปปรับใช้สุดท้ายก็กำหนดตัวชี้วัดแล้วก็ข้อค้นพบอะไรการบริหารความเสี่ยงนะครับเป้าหมายมันเป็นวงกลมเป็นกระบวนการเป้าสุดท้ายก็คือความมั่งคงมั่งคั่งและยั่งยืนเหมือนวิสัยทัศน์ประเทศไทยเนาะนะครับมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนก็สุดท้ายคือทำให้องค์กรมั่นคงนั่นแหละครับอันนี้คือของ ISO 31,000 เสร็จแล้วก็มีคนแปลมาเป็นภาษาไทยอันนี้ผมชอบอันนี้เนาะเห็นไหมมีหน่วยงานที่มาแปลเป็นความสัมพันธ์ของหลักการกรอบกระบวนการความเสี่ยงตามมาตรฐาน 31,000มันมองถึงตั้งแต่หลักการกรอบการบริหารแล้วก็กระบวนการบริหารความเสี่ยงเวลาท่านจะไปแอพพลายใช้มันก็ไม่ใช่ง่ายเนาะนี่ทฤษฎี
ท่านลองดูทีละตัวเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้คือหลักการทั่วไปตั้งแต่เห็นไหมครับสร้างคุณค่าเป้าหมายแรกคือการหมั่นความเสี่ยงไปทำให้องค์กรเราเป็นองค์กรที่มีคุณค่าเชื่อถือเชื่อมั่นเป็นองค์กรที่มีคุณค่านะครับผนวกกับทุกส่วนในองค์กรเห็นไหมครับทำเป็นเชิงบูรณาการนี่หลักของเขาเสร็จแล้วก็ตั้งอะไรครับเป็นส่วนหนึ่งนะจัดลำดับความไม่แน่นอนอันนี้เป็นตัวชี้วัดตั้งหลายตัวที่เขาทำมานะครับเห็นไหมครับเป็นระบบที่ชัดเจนต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทำให้เหมาะกับองค์กรคำนึงถึงวัฒนธรรมบุคคลขององค์กรนะโปร่งใสต่อเนื่องเห็นไหมครับต่อเนื่องทำซ้ำได้เห็นไหมครับต่อเนื่องและสำคัญคือช่วยให้องค์กรต้องปรับอย่างต่อเนื่องอันนี้คือจากหลักทั่วไปเนี่ยนำมาสู่กล่าวกรอบการบริหารความเสี่ยงเขามุ่งเน้นตัวแรกคืออะไรครับความมุ่งมั่นของผู้บริหารขอให้ความสำคัญกับผู้บริหารลำดับหนึ่งเลยนะครับถ้าผู้บริหารไม่เคลื่อนมันไม่ไปผมเป็นกรรมการของมหาวิทยาลัยเหมือนกันที่เคยเป็นกรรมการของมหาวิทยาลัยพออายุเยอะแล้วเนาะก็ได้เป็นนู่นเป็นนี่ก็เห็นว่าเออจริงๆไม่ว่าจะเป็นใครจะเก่งขนาดไหนนะถ้าผู้บริหารไม่พยายามเคลื่อนผู้บริหารต้องเคลื่อนต้องจูงใจแต่ฝ่ายสนับสนุนก็สำคัญนะครับนี่เขาบอกว่าความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบของผู้บริหารว่าจะเอามาใช้จริงหรือไม่และต้องต่อเนื่องสกอร์เราที่มันเป็นจุดอ่อนคือเราเปลี่ยนผู้บริหารทุกปีครึ่งหนึ่ง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 เนี่ยความต่อเนื่องความยากของกรรมการเราเนี่ยใช่ไหมครับคนที่จะมาเชื่อมต่อเขาถึงต้องให้ท่านมาอบรมเพื่อบูรณาการอันที่สองคือกำหนดกรอบเดี๋ยวเราก็ต้องมาตีความว่ากำหนดกรอบควรทำยังไงกับการหาความเสี่ยงตัวสำคัญแรกอันที่สามคือนำไปปฏิบัติอันที่สี่ติดตามปรับปรุงก็ PDCA หลักคิดเข้าที่เราคุ้นกันอยู่เนาะนะครับอันนี้คือกรอบของ ISO 31,000 และนำไปสู่เรื่องของแต่แล้วก็ต้องมีการสื่อสารความสำคัญคือต้องถ่ายทอดให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจตรงกันบ้านเราบางทีเราเข้าใจไม่กี่คนเนาะอธิบายคนไทยอธิบายยากๆเนาะมีคนจะช่างพูดผมมีความรู้สึกผมไปอยู่ที่เป็นกรรมการมีแต่คนช่างพูดช่างติแต่คนช่างทำไม่ค่อยมีนะเท่าที่สัมผัสดูนะครับเห็นไหมครับนี่คือแล้วเสร็จแล้วกำหนดบริบทแล้วก็นำมาสู่ตั้งแต่บริบทคือกระบวนการบริหารความเสี่ยงก็เป็นไปตามกระบวนการทั่วๆไปเนี่ยตั้งแต่ประเมินบ่งชี้วิเคราะห์เปรียบเทียบแก้ไขอันนี้ของ ISO 31,000 แล้วก็มีการติดตามประเมินผลนะครับอันนี้คือของ ISO 31,000 โดยหลักบางองค์กรก็หยิบไปใช้นะครับมันไม่ใช่ง่ายนะครับในการจะทำแล้วสากลล่ะเราจะใช้ตรงไหนเวลาเราคิดต่อไหมทฤษฎีหลักการนู่นนี่นั่นเราอบรมมาเยอะอยู่ถามว่าเราจะใช้อะไรเป็นตัวเดินเรื่องเวลาเราคิดเราจะใช้อะไรเป็นตัวเรื่องเมื่อก่อนเราทำแผนกลยุทธ์เนาะช่วงแรกเราก็สะเปะสะปะใช่ไหมกรมก็ให้ทำไปอบรมนู่นอบรมนี่อบรมนั่นเดี๋ยวนี้ทุกหน่วยงานต้องมีแผนกลยุทธ์ต้องมีวิสัยทัศน์พันธกิจวิสัยทัศน์มองเป้าระยะยาววิสัยทัศน์พันธกิจกลยุทธ์แปลงเป็นแผนงานนะแผนงานไปสู่การปฏิบัติท่านอบรมไม่ยังชุดกลยุทธ์วิชากลยุทธ์เนาะสมัยก่อนไม่มีนะสมัยผมเด็กเป็นจบใหม่ๆก็ไม่มีกลยุทธ์เนาะเพราะหลายท่านจบตรีผมจบมีตรีปี24เนาะก็ไม่มีกลยุทธ์ไม่มีคำนี้นะไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีพันธกิจเรารู้แต่ว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเห็นมาเพิ่งจะมาไม่กี่ปีเองนะครับเราจะเลือกอะไรมาใช้ล่ะเวลาเราสกอร์จะแอพพลายใช้เห็นไหม
ไม่ว่าจะเป็นโคโซ2014-2013แล้วก็ปรับมันก็ปรับเป็นบางข้อมาเรื่อยๆจน2013หรือโคโซ2017หรือ ISO 31,000 อันนี้คือ2018ผมมีแนวคิดอีกอันหนึ่งมันมีของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยห้องนี้แหละผมเคยเห็นเขาทำผมก็เลยยกตัวอย่างของชุมนุมเราจะเลือกใช้อะไรความยากชุมนุมเขาก็เอาของหลายๆคนมาทำมันเป็นตัวชี้วัดให้เราเดินมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องที่ดีนะครับเห็นไหมครับอ่ะเรามาดูซิทำไมผมโยงให้ถึงว่ามีกำลังติดอยู่ว่าเราจะเลือกอะไรเนาะเราจะเลือกอะไรไปแอปพลายใช้เอาไปใช้จริงนะครับนี่ดูความสัมพันธ์ของความเสี่ยงการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงบางทีมันสับสนกับชีวิตอยู่เนาะเดี๋ยวควบคุมภายในบริหารความเสี่ยงเดี๋ยวธรรมาภิบาลชีวิตเรามันงงมากเลยเนาะเพราะเราปฏิบัติจริงอะเราทำอยู่ไม่ทำนะครับสกรทำอยู่นะสกรทำอยู่แต่เวลาเนี่ยเวลามันเกี่ยวกันอยู่เนาะตั้งแต่เนี่ยเวลาเรื่องของความเสี่ยงอันแรกตั้งแต่ความเสี่ยงตัวยากกับมันคือเราตั้งแต่เป้าหมายวัตถุประสงค์ของสหกรณ์เราต้องไปตรงไหนเวลาสหกรณ์เราก็มีวัตถุประสงค์หลายวัตถุประสงค์อยู่เนาะวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์คืออะไรเพื่อการอยู่ดีกินดีมีสันติสุขของสมาชิกใช่ไหมวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์คือเพื่อสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี กว่าที่เราจะไปถึงตรงนั้นได้สหกรณ์มันต้องเข้มแข็งก่อนไหมเวลาสหกรณ์เวลาเรามองอ่ะเวลาผมสอนนักศึกษาให้มองทีระระบบเราเป้าสุดท้ายของสหกรณ์คือต้องการคุณภาพชีวิตของสมาชิกที่ดีคือสมาชิกอยู่ดีกินดีคือเศรษฐกิจดีมีสันติสุขก็คือสังคมดีเอื้ออาทรต่อสังคมนี่หลักการสหกรณ์เป็นอะไรที่ดีมากนะครับคนพวกท่านเป็นนักสหกรณ์มีจิตวิญญาณสหกรณ์เป็นอะไรที่ดีมากนะครับเป้าสุดท้ายของสหกรณ์คือสมาชิกอยู่ดีกินดีคือเศรษฐกิจดีมีเงินใช้อยู่ดีกินดีเป็นคำของอาจารย์จำไม่ได้เดี๋ยวนะ แล้วก็มีสันติสุขคือสังคมมีความสุขแต่เราในฐานะเป็นผู้บริหารสหกรณ์ตัวสหกรณ์เป็นตัวองค์กรมันต้องเข้มแข็งก่อนมันถึงจะลงไปถึงช่วยสมาชิกได้เราเนี่ยนะเป็นกรรมการในการจัดการองค์กรมันต้องจัดการทั้งสมาตัวองค์กรให้มันเข้มแข็งตัวองค์กรมันต้องประกอบด้วยใครอ่ะทั้งสมาชิกกรรมการแล้วก็ฝ่ายจัดการความง่ายของสหกรณ์มันอยู่ดีอย่างหนึ่งเรารู้จักลูกค้าเราไม่เหมือนธนาคารนะถ้าเทียบกับธนาคารมันไม่รู้จักลูกค้าก็ถึงบังคับเราในหลายเรื่องเรารู้จักสมาชิกเราเกือบทุกคนนะครับสมัยก่อนเป็นผู้จัดการเนี่ยมันจะรู้จักสมาชิกทุกคนอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันเมื่อก่อนมันไม่ใหญ่เนาะเรารู้จักลูกค้าทุกคนแต่ละคนเป็นยังไงกรรมการก็รู้จักทุกคนใช่ไหมรู้จักผู้บริหารสหกรณ์ความถ้าพูดถึงความง่ายของมันคือง่ายที่เรารู้จักลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาพูดถึงเราจะบรรลุตรงนั้นแล้วก็มาสอบทานดูสภาพแวดล้อมของการควบคุมมันถึงจะนำมาสู่เรื่องของระบุความเสี่ยงสหกรณ์เรามีความเสี่ยงอะไรคำถามต่อไปอีกว่าแล้วมันจะระบุยังไงล่ะเห็นไหมมันก็สเปะสปะอีกแหละแต่สหกรณ์ก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่สหกรณ์แต่ละบ้านให้คิดเองเห็นไหมอันที่ต่อไปคือพอระบุความเสี่ยงได้เดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายว่าเดี๋ยวเราจะมีวิธีระบุกันอย่างไรเนาะพอระบุความเสี่ยงได้อย่างไรและดูที่ความเสี่ยงนั้นมันสำคัญหรือไม่สำคัญก็คือระดับความสำคัญถ้าไม่สำคัญแล้วก็ยอมรับมันแต่ถ้ามันมีนัยยะสำคัญเราก็นำมาสู่กิจกรรมการควบคุมปกติสกอร์มาควบคุมอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องมาดูว่าอันไหนที่มันยังรั่วไหลเรื่องของความเสี่ยงอยู่กิจกรรมควบคุมกำหนดกิจกรรมในการควบคุมท่านก็ได้เรียนเรื่องของการควบคุมหลักสูตรนี้เป็นเข้มมากนะหลักสูตรนี้เข้มมากนะครับ50กว่าชั่วโมง
พราะว่าแบงค์ชาติก็ไม่ยอมประทำหลักสูตรนักหลายคนก็ไม่ยอมผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเหมือนเรียน MBA หลักสูตรของผม MBA เรียน2ปีครับบูรณาการทุกท่านเรียนทั้งหมดนี่แหละครับอันนี้คือท่านเรียนแค่50กว่าชั่วโมงเองนะเพื่อท่านเขามองว่าท่านมีองค์ความรู้อยู่แล้วเพียงเอามาบูรณาการไปต่อยกไปปรับใช้ที่สำคัญเวลาท่านเปลี่ยนเป็นผู้บริหารผู้บริหารต้องคนจะต้องรู้ไม่ใช่เป็นผู้บริหารที่ไม่รู้อะไรที่เขาถึงบอกผู้บริหารผมให้เครดิตจริงๆนะตลอดชีวิตที่การทำงานมาเป็นทำงานสากลมาตลอดหรือเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยเคยไปพื้นที่ไปชุมชนทำวิจัยทำอะไรเนี่ยผมให้เครดิตผู้นำที่เข้มแข็งมันหมายถึงองค์กรนั้นจะดีเคลื่อนไปได้ดีถ้าเมื่อไหร่เปลี่ยนผู้นำเราก็เริ่มสะละสามละสายนะโดยเฉพาะองค์กรชาวบ้านองค์กรชุมชนในบ้านเราเป็นอาจารย์ทางด้านเกษตรศาสตร์และสากลก็ต้องลงชุมชนอยู่เหมือนกันนะครับไม่ได้อยู่เฉพาะทำงานเขียนตำราอย่างเดียวงานมสท.ส่วนใหญ่เขียนตำรานะครับเสร็จแล้วมาจัดกิจกรรมควบคุมเห็นไหมนำมาสู่การวิเคราะห์ความคุ้มค่าดูมันเชื่อมสู่กับระบบควบคุมภายในถ้าควบคุมภายในเราจัดการได้เราก็ไม่ต้องมาสู่การจัดการความเสี่ยงเห็นไหมนำมาสู่การบริหารความเสี่ยงหรือกัดจัดการความเสี่ยงดูภาพนี้ก็ชีวิตก็งงอีกแล้วเนาะตกลงเราจะเอายังไงกับชีวิตเราจะไปปรับใช้ยังไงนะครับเนี่ยบ้านเรามีทั้งควบคุมภายในบริหารความเสี่ยงสุดแล้วมีธรรมาภิบาลแล้วสุดแล้วมันซ้ำซ้อนกันไปหมดเนาะเห็นไหมที่เราจะทำคือการจัดการความเสี่ยงกว่าเราจะไปตรงนี้ได้มันก็ต้องมาตั้งแต่ตรงเนี้ยระบุยังไงถ้าเป็นภาพนี้เห็นไหมผมก็ไปเซิร์ชเน็ตมาเออมันก็ดีอยู่เนาะแต่เน็ตเขาไม่มีตัวนี้เนาะผมไปเติมผมว่าจริงๆการควบคุมมันมีทั้งควบคุมภายในควบคุมภายนอกแล้วก็ต้องทำระบบการควบคุมไม่ว่าควบคุมภายในและควบคุมภายนอกก่อนแล้วก็มีการหน่วยการตรวจสอบภายในของสากลเราไม่มีใช่ไหมสากลเราก็จะมีผู้ตรวจสอบกิจการถ้าเทียบได้ก็เป็นผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการเนาะสากลเราไม่มีผู้ตรวจสอบภายในเห็นไหมจริงๆเราก็มีการควบคุมนะครับควบคุมภายในทำระบบการควบคุมก่อนเวลาเราจะทำอะไรก็มีระบบระเบียบต่างๆน่าเป็นเรื่องของการควบคุมเนาะระเบียบการรับจ่ายเงินจะเบิกงงเบิกเงินจะทำอะไรนั่นเรียกเป็นการควบคุมควบคุมที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันยังมีความเสี่ยงอะไรอยู่ไหมมันถึงไปสู่เรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะเดี๋ยวบริหารความเสี่ยงเดี๋ยวเราค่อยไปแตกว่าเราจะระบุความเสี่ยงยังไงบริหารความเสี่ยงเสร็จแล้วมันครอบด้วยธรรมาภิบาลใช่ไหมเออผมว่าอันนี้มันดีครอบด้วยธรรมาภิบาลธรรมาภิบาลคือทุกเรื่องใช่ไหมครับท่านสากลสีขาวด้วยธรรมาภิบาลเขายังไม่บังคับอีกหน่อยอาจจะบังคับไม่แน่ใจนะไอ้ธรรมาภิบาลมันครอบคลุมทุกเรื่องความเสี่ยงกับการควบคุมภายในก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมาภิบาลอยู่ในหมวดหลักที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่ท่านก็จำไม่ได้แล้วนะครับมีหลายหลักอยู่นะนี่คือความเชื่อมโยงของมันเราต้องทำควบคุมภายในก่อนเนาะระบบการควบคุมไม่ว่าการรับเงินจ่ายเงินการเบิกเงินการปล่อยเงินกู้การอะไรต่างๆพวกนี้การกำหนดระเบียบต่างๆเป็นเรื่องของการควบคุมแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าระบบการควบคุมเรายังโอเคอยู่ไหมก็นำไปสู่การบริหารความเสี่ยงวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่นี่ท่านกำลังพูดถึงผมกำลังพูดถึงการบริหารความเสี่ยงความยากของมันเห็นไหมพอบริหารความเสี่ยงมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างล่ะกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงอันนี้ข้อสอบออกอยู่เนาะบอกจำข้อสอบท่านจะได้สอบผ่านแต่ขอให้ผ่านทุกคนอยู่แล้วแหละผ่านอย่างดูดีหน่อยเนาะผ่านอย่างดูดีหน่อยผ่านอย่างดูดีหน่อยบ้านนี้มีกลยุทธ์กันไหมอ่ะตอนสอบก่อนเรียนอ่ะจดจำแบ่งกันจดจำมั่งก็ได้มีกันถ่ายกันไว้มั่งอ่ะถ่ายภาพพออาจารย์เข้ามาสอนอันไหนที่ไม่เคลียร์คุณก็ถามเขาสิ
คนที่มาสอนคนไหนคนไหนมาสอนคนนั้นคนออกข้อสอบนะวิชาละ5ข้อใช่ไหมอันไหนไม่เคลียร์ก็ถามแต่ผมเดี๋ยวผมบอกนั่นเลยเป็นอาจารย์มสท.หาลูกค้าไหมเดี๋ยวตอนท้ายจะเฉลยให้ด้วยถ้าไม่ลืมเวลาเราอันนี้กระบวนการแบ่งความเสี่ยงนะอันแรกคือกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนตอนนี้พอจะกำหนดวัตถุประสงค์ของการแบ่งความเสี่ยงเราจะหลีกเลี่ยงเราจะลดเราจะป้องกันนะมันเริ่มตั้งแต่ควบคุมก่อนนะควบคุมภายในเรามาวิเคราะห์ก่อนว่าเรายังมีความเสี่ยงอะไรนะครับตัวยากคือระบุความเสี่ยงนี่ไงเราอยากจะทำอ่ะเอ๊ะแต่จะระบุความเสี่ยงยังไงล่ะเนี่ยระบุความเสี่ยงก็คืออันนี้เดี๋ยวผมจะเน้น5ด้านหลักเอาคำใหญ่ของมันก่อนระบุความเสี่ยงจะระบุยังไงเนาะเวลาเขาจัดระบบความคิดนะครับเอาภาพใหญ่ก่อนเนาะเป้าสุดท้ายของสากลเรื่องการวางเสียงต้องปานอย่างไหนก็คือวัตถุประสงค์แล้วจะระบุความเสี่ยงแต่ละด้านเราจะจัดการมันยังไงเสร็จแล้วเราค่อยมาประเมินว่าไอ้ความเสี่ยงเยอะแยะไปหมดเนี่ยประเมินเพื่อจัดลำดับอันไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนั่นเองเนาะอันไหนควรทำก่อนทำหลังที่เราเจอโควิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันไหนควรทำก่อนควรทำหลังก็มาจัดลำดับบางทีเราไม่สามารถทำได้ทุกเรื่องพร้อมกันเขาถึงมาจัดลำดับคอนเซปต์ของมันเสร็จแล้วก็มาพอเราจัดลำดับเสร็จแล้วอันไหน1 2 3ความเสี่ยงแต่ละด้านมีอะไรบ้างแล้วเราจะจัดการไอ้ความเสี่ยงพวกนี้อย่างไรก็คนละยึดการจัดการหรือการบริหารความเสี่ยงมันต้องต่อกันเนาะเสร็จแล้วพอบริหารจัดการความเสี่ยงเสร็จแล้วแล้วก็มีแผนความเสี่ยงใช่มั้ยท่านต้องทำแผนความเสี่ยงเนาะแผนบริหารความเสี่ยงแผนจัดการความเสี่ยงตรงนี้แผนความเสี่ยงสากลต้องทำพอทำเสร็จแล้วท่านมีระบบการติดตามประเมินผลไหมมันก็ไปเข้าลักษณะเดียวกับที่เราท่านทำงานเรื่อง PDCA เนาะนะติดตามประเมินผลไหมติดตามประเมินผลแล้วมีการรายงานทบทวนแล้วก็ไปปรับปรุงหรือเปล่าเป็นหลักเดียวกันหมดนะจริงๆหลักการบริหารทั่วไปที่ท่านลืมพูดถึงหลักการบริหารทั่วไปนะเพื่อปรับปรุงแล้วก็นำไปสู่วงรอบนี่คือกระบวนการถ้าเป็นกระบวนการนี้ต้องเรียงลำดับได้นะครับทำข้อ1เสร็จแล้วต้องไปข้อ2ข้อ2เสร็จแล้วก็ไปข้อ3นะข้อ3ก็ไปข้อ4ข้อ5วนกันไปเพราะนั้นข้อสอบต้องเรียงลำดับได้อยู่นะโอเคอันนี้ตั้งแต่อันแรกกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนเนาะพอกำหนดวัตถุประสงค์เสร็จแล้วตัวยากคือเราจะระบุความเสี่ยงยังไงนะพอระบุความเสี่ยงยังไงเดี๋ยวผมจะมีแนวให้ท่านระบุเนาะระบุความเสี่ยงยังไงพอระบุความเสี่ยงจะมาจัดลำดับเนี่ยตัวจัดลำดับพอจัดลำดับความเสี่ยงปุ๊บเขาใช้กรอบของไอ้ตัวตารางเมทริกตัวเนี้ยมาวัดก็จะวัดก็คือวัดจากไอ้เรื่องของโอกาสที่จะเกิดเห็นไหมท่านเคยไปอบรมโอกาสที่เกิดไอ้สีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยเนาะใครเรื่องความเสี่ยงก็ต้องมีสีนี้นะแต่แรกผมก็จะไม่เอาสีนี้มาพูดนะท่านก็บอกโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดนะผลกระทบกับความเสี่ยงบางทีนักวิชาการก็คิดอย่างแหละความเสี่ยงมีเยอะแยะไปหมดใช่ไหมแล้วจะดูอันไหนเป็น1 2 3 4เขาก็เลยให้คะแนนไงคะให้คะแนนถ้ามีความเสี่ยงมากก็ให้5อะไรประมาณเนี้ยเสี่ยงมากกระทบมากให้5โอกาสที่จะเกิดบ่อยก็ให้5ตีจากเชิงคุณภาพเป็นเชิงปริมาณเหมือนท่านวิเคราะห์สวอตอะครับเวลาวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกใช่ไหมท่านบอกเป็นจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสอุปสรรคจุดอ่อนหรือจุดแข็งถ้าจะดีท่านต้องให้คันระดับมันอีกแข็งมากหรือแข็งน้อยก็ตีมาเป็นคะแนนไงเพื่อจะได้รู้ว่าเวลาตีมาเป็นคะแนนมันจะบอกได้ว่าอันไหนมันมากกว่าอันไหนปกติเราก็ติ๊กแค่ว่าจุดอ่อนแต่ไม่รู้ว่าอ่อนมากอ่อนน้อยใช่ไหมที่เราทำสวอตถ้าโดยหลักการของเขาถ้าจะให้ดีคือตีมาเป็นคะแนน1ถึง5ก็ได้
ที่เราเห็นแบบสอบถามอะเนาะแบบสอบถามที่เราติ๊กติ๊กติ๊กกันไปน่ะมันเป็นทฤษฎีความมากหรือน้อยหรือให้เป็น1ถึง10ก็ได้ใช่ไหมเหมือนเราให้ข้อสอบให้คะแนนข้อสอบอะเนาะ1ถึง10เวลาหลักคิดของเขาก็คือตีจากข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นเชิงปริมาณเพื่อจะมาวัดว่าอันไหนมันเสี่ยงมากสุดจะได้จัดการมันก่อนแค่นั้นแหละครับแล้วทำมาเป็นตารางนี่ชีวิตมันวุ่นวายมากเนาะนะพอวิเคราะห์ให้มันสิเห็นไหมเขาบอกว่าอันไหนที่เป็นความสำคัญคือระบุมันได้ก่อนเนาะพอระบุมันเสร็จแล้วเนี่ยดูซิความเสี่ยงนั้นมันกระทบมากหรือกระทบน้อยความเสี่ยงของไอ้โควิดนี่เห็นไหมโควิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหรือตัวสากลความเสี่ยงเรื่องอะไรเรื่องกรรมการเราที่เราเจอเนี่ยทำไมกฎกระทรวงหรือกฎอะไรจะต้องออกว่าเราต้องมาอบรมต้องมาอบรมต้องมาพัฒนาต้องมีทำไมก่อนมีผู้ตรวจสอบกิจการไม่ต้องผ่านการอบรมใช่ป่ะเวลาผู้ตรวจสอบกิจการไม่ผ่านกับลงเขาก็บังคับว่าต้องผ่านการอบรมนะคุณถึงเป็นผู้ตรวจสอบที่มีคุณภาพอีกหน่อยกรรมการมันต้องมีกรรมการที่มีความรู้เรื่องการเงินการบัญชีอย่างน้อย3คนกฎหมายเนี่ยต้อง1คนใช่มั้ยใช่ไหมอีกหน่อยก็บอกกฎหมายเพราะจะได้มีตัวขานว่าไม่ได้ตัดสินใจโดยที่ไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเขาก็เลยโอกาสที่มันจะเกิดเนี่ย5เราจะให้ตีคะแนน1ถึง3 4 5เหมือนแบบสอบถามที่เราคุ้นอยู่นะเวลาติ๊กระดับความพึงพอใจเราอ่ะนะ1ถึง3 4 5เนาะแล้วก็โอกาสที่จะเกิดบ่อยไม่บ่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราวิเคราะห์แล้วตัวพวกนี้มันจะเยอะมากอยู่นะความเสี่ยงมันเยอะมากพอเราให้คะแนนมันเวลาจะให้คะแนนมันก็ต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมที่กรรมการความเสี่ยงหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันให้คะแนนเพื่อจะระบุของมันให้ได้แล้วเราควรจะจัดการอันไหนมันก่อนนะครับเราจะจัดการถ้ามันคะแนนคูณได้25แล้วควรจัดการก่อนตัวแดงเนี่ยใช่ไหมครับเห็นไหมก็จัดการมันก่อนนี่คือจัดลำดับความเสี่ยงเพื่อจะอันไหนจะจัดการก่อนจัดการหลังเสร็จแล้วก็มาพอเราจัดการมันก็มาสู่การจัดการความเสี่ยงก็เป็นไปตามกระบวนการบริการบริหารความเสี่ยงเวลาคิดเนาะแล้วความเสี่ยงของสากลจะเริ่มละพูดไปตั้งนานยังไม่ถึงสากลนะเกิดจากอะไรได้บ้างเนาะตัวยากคือตัวระบุความเสี่ยงนะครับเวลาเราจะระบุเราอย่าระบุสเปสปะพอระบุสเปสปะพอเปลี่ยนกรรมการชุดใหม่มาก็ระบุกันใหม่เปลี่ยนกรรมการชุดใหม่มันก็ระบุกันใหม่ความยากกับมันแล้วระบุความเสี่ยงอย่างไรนะแล้วจะจัดการมันอย่างไรความยากคือเกิดจากอะไรบ้างระบุยังไงแล้วนำไปสู่นี่คำถามคือแค่นี้นะคำจุดด้อยของสากลเราที่ผมบอกว่าคือเราไม่เคยต่อเนื่องกรรมการไม่ต่อเนื่องไปจัดการฝ่ายจัดการเองเขาก็อยากทำอยู่นะแต่ถ้าผู้บริหารไม่กระตุ้นไม่จูงใจเขาก็แผ่วจริงๆงานสากลเรามีงานประจำที่ต้องรับสมาชิกอยู่ทุกวันงานประจำเขาเยอะมากสากลไม่ได้มีเจ้าหน้าที่เยอะจนกระทั่งเหลือที่จะมาทำเรื่องของกระบวนการพวกนี้นะครับเห็นไหมความเสี่ยงของสากลก็เกิดจากการทำธุรกิจเห็นไหมถ้าเรามองตัวสากลออมทรัพย์เนาะความเสี่ยงจากการลงทุนในการดำเนินธุรกิจสากลทำอะไรบ้างอ่ะธุรกิจสินเชื่อส่วนใหญ่ออมทรัพย์เราเป็นสินเชื่อและเงินลงทุนใช่ไหมสากลปล่อยสินเชื่อเงินเหลือก็ไปลงทุนก็เรียกธุรกิจเงินลงทุนเนาะลงทุนในตราสารทางการเงินท่านก็ได้เรียนอยู่เนาะตลาดเงินตลาดการเงินตลาดทุนสากลขนาดใหญ่ที่มีเงินเหลือจะเงินไปลงทุนที่ไหนได้บ้างใช่ไหมเขาเรียกการลงทุนในตลาดการเงินความเสี่ยงสินเชื่อเราก็ปล่อยสินเชื่อได้อย่างเดียวเงินฝากถือเป็นเงินลงทุนนะเราไปฝากที่อื่นนะเป็นการลงทุนต่างเงินเราก็ต้องการผลตอบแทนและความเสี่ยง2หลักที่ได้ทุกอันมันจะต้องไปด้วยกันเนาะจริงๆท่านก็รู้อยู่เนาะแชร์ลอตเตอรี่หรืออะไรต่างๆเนี่ยผลตอบแทนสูงความเสี่ยงมันก็ต้องสูงจริงๆมันไม่น่าเกิดเนาะมันตรงไปตรงมาออกจากจริงๆสากลมันตรงไปตรงมาอยู่เนาะสากลมันเปิดเผยอยู่นะอยู่ที่พวกเราเองไม่เคยตรงไปตรงมาสากลเป็นระบบที่ตรงไปตรงมาอยู่นะผมทำงานสากลมาตลอด
ชีวิตเนี่ยตั้งสมัยจบใหม่ๆทำไม่เป็นนะครับรู้เรียนสากลแค่2วิชาเองนะพอทำจริงก็อาศัยประสบการณ์เนาะอาศัยประสบการณ์ในการทำอาศัยสมัยก่อนมีสากลอำเภอช่วยนะครับเนี่ยแล้วเสร็จแล้วผลตอบแทนที่เราอยากได้ก็คือดอกเบี้ยรายได้จากดอกเบี้ยรายได้จากเงินปันผลมาถ้าเป็นสินเชื่อเนาะถ้าเป็นลงทุนในหุ้นก็เป็นตราสารหนี้ตราสารทุนเนี่ยท่านได้รู้จักตราสารหนี้ตราสารทุนเนาะหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์เป็นยังไงเนาะท่านได้เรียนอาจจะได้เรียนแหละยังไม่แน่ใจเพราะสลับตารางอยู่เรื่อยนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ส่วนต่างของราคาคือกรณีที่เราลงทุนในหุ้นสามัญนะหุ้นสามัญจะมีส่วนต่างเราซื้อมา101ขายได้150ช่วงนี้หุ้นมันดีขึ้นมาหน่อยแล้วเนาะช่วงโควิดหุ้นตกนะช่วงโควิดหุ้นตกก็ราคาเราลดลงแล้วก็ได้คืนเงินเต็มจำนวนอะไรอย่างเงี้ยที่สุดท้ายที่เราลงทุนแล้วเราอยากได้ตอนนี้ดอกเบี้ยเงินฝากถูกมากนะสหกรณ์ที่มีเงินเหลือเหนื่อยเนาะไม่รู้จะไปลงทุนที่ไหนใช่ไหมสหกรณ์ที่มีเงินเหลือเหนื่อยมากมันก็จะมีเครื่องมือในการจัดการเงินท่านก็จะเรียนเรื่องงบแผนทางการเงินหรืองบประมาณงบประมาณทางการเงินอยู่เนาะท่านได้เรียนอยู่นะครับความยากคือเอาไปใช้จริงมันไม่ได้ง่ายนะครับผมบอกแล้วเอาไปใช้จริงไม่ใช่ง่ายนะถ้าไม่ได้ลงมือทำมันก็จะไม่ได้เกิดความเสี่ยงมีอะไรบ้างล่ะมาแต่ละตำราก็พูดไม่เหมือนกันอีกเห็นมั้ยตั้งแต่ความเสี่ยงกลยุทธ์ความเสี่ยงการเงินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการความเสี่ยงด้านกฎระเบียบไม่ใช่มันยากมากนะบ้านเรามันมีทฤษฎีเยอะมากเนาะความเสี่ยงด้านเครดิตความเสี่ยงด้านตลาดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอันนี้การเงินอันเดียวกันของธรรมาภิบาลเขาใช้ตัว4ตัวจริงๆมันจะใช้อะไรก็ได้นะครับอยู่ที่เราจะนิยามของเราเองตั้งแต่แรกแต่ในเมื่อมีคนทำไว้ให้แล้วชีวิตเราก็ไม่ต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากเนาะใช่ไหมนะอันนี้คือความเสี่ยงเดี๋ยวผมจะขยายความตัวนี้ให้การระบุความเสี่ยงเราจะระบุอย่างไรแต่นี้คำถามเนี่ยเราจะไปจัดการความเสี่ยงคำถามว่าความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจแล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยเราจะระบุและวัดความเสี่ยงของใครตอนนี้ท่านเป็นผู้บริหารใช่ไหมครับท่านก็ต้องมานั่งคิดต่อละเราจะวัดระบุและวัดความเสี่ยงและประเมินเสี่ยงของใครมี2กรณีความเสี่ยงของสหกรณ์ของเราเองเข้าธรรมาภิบาลกับความเสี่ยงของสหกรณ์หรือกิจการอื่นที่เราจะไปลงทุนถ้าเราจะมาฝากชุมนุมเราก็ต้องดูความเสี่ยงของชุมนุมเราจะไปฝากสหกรณ์อื่นใช่ไหมสหกรณ์อื่นจะมาขอให้เงินเราไปฝากเราก็ไปดูความเสี่ยงของสหกรณ์ที่เราจะไปฝากต้องดูทั้งสองส่วนเนาะเวลาเราคิดนะเวลาเราตัดสินใจในฐานะเป็นผู้บริหารเราก็ต้องคิดว่าตอนนี้เราจะเอาเงินมาชุมนุมเขาถึงต้องเป็นเครดิต A ลบไงชุมนุมตัว A ลบมันดูง่ายเนาะแต่ A ลบก็ต้องดูไส้ในบางทีที่ดีก็ต้องดูไส้ในดูดีเนาะไปดูเมื่อก่อนหุ้นการบินไทยใช่ไหมก็ A ลบอยู่ใช่ไหมครับสถานการณ์มันเปลี่ยนตอนนี้มันก็เปลี่ยนใช่ไหมหุ้นการบินไทยหลายแห่งโดนอยู่นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องคิดสองอันคือหนึ่งในความรับผิดชอบตัวสหกรณ์เราเองที่เราเป็นผู้บริหารสหกรณ์ที่เราจะไปลงทุนต่อหรือกิจการอื่นไปซื้อหุ้นกู้หุ้นกู้เนี่ยเป็นกิจการอื่นหุ้นกู้การบินไทยหุ้นกู้ปตท.หุ้นกู้ CPF อะไรต่างๆเนี่ยถามว่าแล้วจะใช้เกณฑ์อะไรมาวัดเห็นไหมเมื่อกี้มันมีกลยุทธ์อะไรต่างๆเนี่ยแล้วคุณจะใช้เกณฑ์อะไรมาวัดจะกำหนดเองหรือเกณฑ์ที่มีอยู่แล้วเห็นไหมท่านก็คิดต่อเนาะสหกรณ์เราจะเอาอะไรนะกำหนดขึ้นเองหรือเกณฑ์ที่พอมีอยู่แล้วถ้าจะกำหนดเห็นไหมถ้ากำหนดเองผมพูดถึงว่าถ้ากำหนดเองเนาะ
ดูซิความยากของการกำหนดเองถ้าจะกำหนดเองมันมีหลักในการกำหนดเวลาจะไปลงทุนในบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยพวกลงทุนในตราสารหนี้ตราสารทุนลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยสมัยก่อนผมเรียนเรื่องของทฤษฎีการลงทุนเนี่ยโหยากมากเคยไปที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะไปดูงานกันโอ้เขาต้อนรับอย่างดีมากตอนที่หุ้นมันขึ้นแต่สมัยผมเรียนประมาณปี36 37เนี่ยที่หุ้นตอนนั้นพวกเรียนการเงินจะเก่งมากนะพวกเรียนด้านการเงินท่านยังทันอยู่นะพี่36 36 37 38เนี่ยตอนนั้นหุ้นดังมากพวกเรียนไฟแนนซ์พวกเรียนทางด้านการเงินพวกเป็นบล็อกเกอร์เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่ามนุษย์ทองคำนะครับใครไปเรียนทางด้านไฟแนนซ์ก็จะทำงานทางด้านเป็นบล็อกเกอร์เป็นในหน้าแต่หน้าสำหรับให้ลูกค้ามาซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เขาได้โบนัส20ต่อเดือนนะรุ่นเพื่อนๆที่มาเรียนน่ะส่วนใหญ่อยู่ทำงานแบงค์หรือทำงานอยู่บริษัทเงินทุนนะได้โบนัสเป็นมนุษย์ทองคำนะจบแล้วแย่งกันเลยนะครับเพราะว่าเป็นโบรกเกอร์ทำเป็นโบรกเกอร์แนะนำให้ลูกค้าขายแล้วได้กำไรขายก็ได้กำไรซื้อขายได้กำไรวันหนึ่งถ้าซื้อขายในท่านบางคนอาจจะคุ้นอยู่เนาะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์บางวันซื้อขายได้ทั้งหลายรอบอยู่เนาะใช่บางคนที่ติดหุ้นอยู่แต่นี่ก็ยังติดอยู่บางคนมาติดหุ้นก็ยังอยู่แต่ในหุ้นนะอยู่ตลาดตอนนี้หุ้นมันอยู่ขึ้นมาหน่อยดีหน่อยนะนะครับยากมากนะครับแล้วเสร็จแล้วถ้าหลักการเนี่ยถ้าโดยหลักการถ้าเราจะคิดเองตั้งแต่วิเคราะห์เศรษฐกิจวิเคราะห์ตัวธุรกิจที่เราจะไปลงทุนเราจะซื้อหุ้นปตท.ซื้อหุ้นการบินไทยมาซื้อหุ้นของชุมนุมออมทรัพย์ชุมนุมธนกิจเห็นไหมชุมนุมธนกิจติดแล้วใช่ไหมซื้อหุ้นออมทรัพย์ก็มาดูไอ้ออมทรัพย์ชุมนุมออมทรัพย์ลงทุนอะไรซื้อหุ้นอะไรเขาลงทุนอะไรธุรกิจนั้นโอกาสที่มันจะเดินโตหรือมันจะตายอะไรเงี้ยแล้วก็มาวิเคราะห์ตัวกิจการที่เราจะทำแล้วก็มาดูองค์ประกอบของประเภทธุรกิจอะไรต่างๆพวกนี้เยอะมากในการวิเคราะห์ถ้าเราจะดูเองนะครับตั้งแต่ประเภทของสหกรณ์ลักษณะของกิจการเชิงคุณภาพผู้บริหารเป็นใครนะครับสหกรณ์ขนาดเล็กขนาดใหญ่มีอาการเติบโตยังไงวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของสหกรณ์วิเคราะห์งบที่ท่านจะได้เรียนตอนบ่ายเนี่ยแหละครับไม่เนี่ยเรียนเยอะมากนะหลักสูตรเนี้ยหัวโตแน่หัวปูดความดันขึ้นหรือว่าความดันขึ้นนะจริงๆท่านโดยหลักการออกมาไหนท่านได้เรียนทั้งหมดเนี่ยเสร็จแล้วท่านก็ต้องมาวิเคราะห์ฐานะการเงินวิเคราะห์ความเสี่ยงวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนเปรียบเทียบว่าท่านจะควรจะลงทุนหรือไม่ควรลงทุนภาษาเขาเรียกควรซื้อหรือไม่ซื้อนะควรลงทุนในชุมนุมหรือไม่ควรลงทุนควรซื้อหรือไม่ซื้อลงทุนในหุ้นหรือลงทุนในเงินฝากใช่ไหมก็มีการเปรียบเทียบในเชิงแล้วเวลาโดยหลักการต้องเชิงเปรียบเทียบเนาะเสร็จแล้วก็จัดกลุ่มคือเราไม่ซื้อที่เดียวนะครับเวลาลงทุนเราก็อย่าซื้อที่เดียวกระจายความเสี่ยงเห็นไหมเวลาลงทุนในหลักทรัพย์เพราะนั้นสหกรณ์ขนาดใหญ่ๆเขาจึงจ้างบริษัทจัดการกองทุนมาจัดการหรือมหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยของมสท.ผมเองอะพอดีเป็นก็รู้อยู่ว่ามหาวิทยาลัยมีเงินอยู่เยอะใช่ไหมครับมหาวิทยาลัยมาตั้งมา40กว่าปีเงินสำรองเงินไว้เยอะเอาไปฝากธนาคารสมัยก่อนดอกเบี้ยมันแพงมันก็โอเคใช่ไหมทีนี้ดอกเบี้ยธนาคารบาทขวาๆนะเงินฝากประจำมามหาลัยก็คิดว่าจะเอาเงินไปลงทุนที่ไหนเพื่อให้เกิดรายได้มากกว่าได้บาทขวาๆก็จัดจ้างบริษัทจัดการกองทุนเหมือนในกองทุนกบข.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพอะไรต่างๆเนี่ยก็มีบริษัทจัดการกองทุนมาจัดการเพื่อจะจัดการเงินของเราให้มันงอกเงยมากกว่าที่อยู่ในเงินฝากธรรมดาสหกรณ์ทำไม่ได้ไงเพราะเราเองไม่มีศักยภาพพอมหาลัยเองไม่มีศักยภาพพอก็ต้องมาจ้างบริษัทจัดการก็มีบริษัทจัดการกองทุนมาจัดการเงินก็มาเปรียบเทียบกันว่าที่ไหนจะได้ผลตอบแทนมากกว่าบางสหกรณ์ขนาดใหญ่เขาทำกันอยู่นะถ้าเงินเหลือเยอะๆก็ไปจัดจ้างก็ลองไปศึกษาดูเขาทำกันยังไงนะครับของมหาลัยที่ทำนี่ก็เชิญมาหลายบริษัทให้เขามาอธิบายมารับรองมาบอกว่าเขาจะลงทุนยังไงเขาจะจัดการเงินยังไงแล้วก็มาแข่งขันกันอยู่เหมือนกันตอนช่วงแรกๆช่วงแรกได้กำไรเยอะมากตอนที่ก่อนโควิดก่อนโควิดได้ผลตอบแทนทั้ง5บาทกว่านะเฉลี่ยพอโควิดก็ทุกคนก็ลดลงมานะอีโควิดนี่แหละเจอหมดเลย
นะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็มาจัดกลุ่มหลักทรัพย์คือลงทุนในหลายๆสหกรณ์เราก็ต้องลงทุนในหลายๆแห่งที่ท่านทำอยู่แล้วครับนี่คือหลักการของมันเขาเรียกว่ากระจายการลงทุนนะเสร็จแล้วก็มาวิเคราะห์งบอะไรต่างๆพวกนี้ถ้าเรากำหนดเองมันไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะนั้นสหกรณ์เขาถึงไม่ให้เราลงทุนได้คิดเองโดยอะไรที่ออกนอกกรอบอะครับเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายเราไม่ใช่นักลงทุนแล้วเงินไม่ใช่เงินของตัวเราเองถ้าเงินเราเองเราอยากจะลงทุนอะไรก็ลงเนาะขณะผมเรียนการเงินโดยตรงวิเคราะห์หุ้นวิเคราะห์อะไรเนี่ยเพื่อนมาชวนให้ซื้อก็ซื้อไปตั้งนานแล้วก็ยังไม่เคยขึ้นมาเลยรู้อยู่ว่าแล้วก็ไม่กล้าลงทุนเนาะเราไม่มีเงินนอนคนที่เขาลงทุนพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเงินเย็นที่เขานอนได้ยาวเนาะนอนได้ยาวแต่บางทีถ้ามันขึ้นเยอะมันก็ได้กำไรเนี่ยคนที่เขารวยเป็นล้านๆก็ได้เยอะอยู่นะอย่างอาจารย์ที่ค้างห้องเขาเป็นนักลงทุนอยู่เขาลงอยู่ที่เขาได้กำไรเป็นหลายๆล้านที่อยู่ในดูในหนังดูในละครน่ะที่มันเก่งๆกันนะที่เจ๊งมันก็มีเนาะนะครับถ้าหุ้นมันขึ้นดีมันก็ได้ดีอยู่เพราะนั้นเราไม่ใช่นักลงแต่ถ้าเงินตัวเองมันไม่เป็นไรเนาะมันกระทบกับตัวเองแต่ถ้าเป็นเงินของสหกรณ์มันถึงจัดการยากใช่ไหมครับตอนนี้การที่ตัวยากอันนั้นคือเกณฑ์ที่เราจะคิดเองนะสมมติว่าถ้าการระบุและประเมินความเสี่ยงเนี่ยเราจะระบุอันแรกก็คือระบุและประเมินความเสี่ยงทางด้านการเงินก่อนเนาะเราจะใช้เกณฑ์อะไรมากำหนดล่ะถ้ามุ่งจะความเสี่ยงทางการเงินเกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินนี้ของชุมนุมใช่ไหมมีเกณฑ์อยู่เยอะเนาะท่านจะได้เรียนอยู่เนาะเขามีมาสอนอยู่ในหลักสูตรนี้คาเมลก็มีเนาะท่านได้วิเคราะห์คาเมลยังคุ้นคาเมลอยู่เนาะไม่ใช่อูดนะเป็นตัวย่อของตัววิเคราะห์คาเมลเดี๋ยวท่านจะได้เรียนอันนี้ Prudential นี่ของเครดิตยูเนียนท่านก็มีก็คล้ายกับของออมทรัพย์นั่นแหละนะครับแล้วก็สิทธิ์และอันแรกคือประเมินความเสี่ยงด้านการเงินเนาะอันที่สองความเสี่ยงทางด้าน5ด้านนำไปสู่การจัดการความเสี่ยงนะครับเดี๋ยวดูอันแรกความเสี่ยง5ด้านเอาคำใหญ่ก่อนเนาะความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เดี๋ยวผมขยายความว่าด้านกลยุทธ์มันคืออะไรความเสี่ยงด้านเครดิตคืออะไรแล้วก็ความเสี่ยงด้านการตลาดและความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่องแล้วก็ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการนี้ดูตามเกณฑ์ของชุมนุมเป็นตัวตั้งอันนี้บางบ้านเขาเรียกความเสี่ยงด้านสภาพคล่องก็เป็นความเสี่ยงด้านการเงินเดี๋ยวท่านก็ไปดูว่ากลยุทธ์มันคืออะไรเครดิตคืออะไรตลาดคืออะไรใช่ไหมคำใหญ่ก่อนเวลาพูดคำใหญ่ก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูคำย่อยนะครับถ้าบางบ้านเขาเรียกว่าเรื่องของกฎระเบียบแล้วเขาบังคับเห็นไหมแต่ละบ้านก็คิดไม่เหมือนกันแต่ละสำนักก็คิดไม่เหมือนกันอันนี้เวลาระบุความเสี่ยงเห็นไหมครับในเมื่อเรามีเกณฑ์อยู่อันหนึ่งที่ชุมนุมเขาทำชุมนุมที่ห้องนี้แหละเคยทำประชาวิจารณ์เคยมานำเสนอเขาทำเรื่องของคู่มือมาตรฐานกำลังการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์อันนี้คือตัวอย่างแต่ว่าเราของชุมนุมเป็นตัวเดินเขามีเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานกับเรื่องของความเสี่ยงเห็นไหมครับกว่าเขาจะได้ตัวนี้มาเขาทำมาตั้งหลายปีแล้วเนาะเขาทำได้ตั้งหลายปีท่านบางท่านอาจจะเคยมาร่วมทำอยู่เนาะมาเคยฟังก็ดูวิเคราะห์ว่ามันครอบคลุมไหมมันก็เป็นกรอบหนึ่งที่เขาทำให้เราเดินแทนที่เราจะไปคิดเองใช่ไหมครับแทนที่เราไปคิดเองเกณฑ์ความเป็นสากลเกณฑ์เรื่องธรรมาภิบาลของชุมนุมก็มีธรรมาภิบาลของชุมนุมก็ใช้เกณฑ์อีกแบบหนึ่งกับของตัวธรรมาภิบาลสีขาวเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยสมมุติว่าครูผมจะเดินเรื่องโดยใช้ตัวชุมนุมเป็นตัวเดินเรื่องเพื่อเป็นแนวสำหรับเป็นตัวอย่างให้ท่านไปปรับใช้ได้ท่านจะไม่ใช้ก็ได้ไม่ได้เสียหายชุมนุมเขาแต่ชุมนุมเขาสะท้อนถึงความคุณภาพคือความมั่นคงชุมนุมสะท้อนความมั่นคงแต่เรากำลังพูดถึงความเสี่ยงมันตรงกันข้ามกับความมั่นคงเห็นไหมอ่ะความยากของมันเป็นตรงนี้อีกแล้วเห็นไหมชุมนุมเขาจะวัดเป็น A บวก A B บวกใช่ไหมครับความมั่นคงดีก็สะท้อนถึงความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงมันเป็น1ความมั่นคงดี
ห็นไหมผมก็เอาตัวนี้มาประยุกต์ให้ท่านเอาไปใช้ได้จริงนะครับถ้าความมั่นคงต่ำก็ความเสี่ยงก็ต้องสูงคู่มือตัวนี้ของชุมนุมเขามีอยู่ในเว็บนะครับมีอยู่ในเว็บมีอยู่ในเว็บของชุมนุมมีอยู่อะไรอยู่ตอนนี้ของเขาก็จะมีมาตรฐานทางการเงินมี4หมวด14อัตราส่วนเดี๋ยวท่านจะได้เรียนเนาะได้เรียนโดยละเอียดจากอาจารย์สุรจิตนะครับความเสี่ยงทางด้านการเงินผมก็จะไม่เน้นนะครับผ่านไปเร็วก็จะมีเรื่องโครงสร้างเรื่องสภาพคล่องแต่บอกให้ท่านเข้าใจคอนเซปต์หน่อยหนึ่งเป็นความเสี่ยงที่ดูจากงบการเงินของสหกรณ์งบการเงินของสหกรณ์มันเป็นข้อมูลในอดีตนะครับมันปิดสิ้นปีแล้วมันถึงรู้ว่างบการเงินสหกรณ์เป็นยังไงดูฐานะการเงินของสหกรณ์ดูฐานะมีฐานะดีไม่ดีใช่ไหมฐานะก็ดูสินทรัพย์หนี้สินและทุนนะแล้วก็ดูกำไรผลประกอบการก็จะมีเรื่องโครงสร้างสภาพคล่องประสิทธิภาพรายได้แล้วก็คุณภาพสินทรัพย์ก็คือสินทรัพย์ก็คือสินทรัพย์ที่ก่อเกิดรายได้หรือไม่ได้ของชุมนุมเขาก็มีตัวเดี๋ยวผมพูดแบบเร็วๆเดี๋ยวท่านจะได้เป็นปูพื้นไปก่อนอาจารย์สุรจิตจะมาอาทิตย์หน้ามั้งเ นี่ยเวลาเราดูการเงินเนาะเวลาท่านเข้าใจเรื่องการเงินบริหารจัดการการเงินนะครับมันจะมีอยู่2 ส่วนเองครับเวลาเราดูจัดการดูงบแสดงฐานะการเงินสมัยก่อนเขาเรียกงบดุลเนาะสมัยก่อนเรียกงบดุลเวลาท่านดูเนี่ยท่านดูจะส่วนของหนี้สินและทุนก่อนคือการจัดหาเงินทุนปกติสหกรณ์มาก็ต้องมีจากส่วนของเจ้าของคือทุนเรือนหุ้นใช่ไหมสหกรณ์ระดมหุ้นจากสมาชิกก่อนเนาะเราเป็นรับสหกรณ์ใหม่เอาหุ้นมาปล่อยสินทรัพย์หมุนเวียนคือมาปล่อยกู้เห็นมาปล่อยกู้ไม่ว่าหมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนมาปล่อยกู้เพื่อให้เกิดรายได้ใช่ไหมหลักคอนเซปต์หลักของสหกรณ์เอาหุ้นจากสมาชิกมาปล่อยกู้มาปล่อยกู้สั้นกู้สั้นก็เป็นหมุนเวียนกู้ยาวก็เป็นไม่หมุนเวียนเพื่อให้สหกรณ์มีรายได้ขณะเดียวกันมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมก็มีรายได้แล้วค่าใช้จ่ายก็จะเป็นกำไรสุดท้ายคือทางการเงินมันมองแค่เนี้ยเงินกู้เงินหุ้นไม่พอก็ไปก่อหนี้ก่อหนี้จากเงินรับฝากใช่ไหมเงินรับฝากจากสมาชิกหรือกู้สหกรณ์อื่นก็ถือว่าเป็นเพราะอันนี้ต้องการเยอะละใช่ไหมครับก็ไปสินทรัพย์เนี่ยนะครับหนี้สินและทุนเพราะนั้นก็คือสินทรัพย์ก่อให้เกิดรายได้นี่คือหลักของมันก็คือเนี่ยนะครับจริงๆสุดท้ายถ้าเราดูตัวอย่างของงบแสดงฐานะการเงินบูพื้นฐานนิดนึงเนาะครับเดี๋ยวท่านก็ได้เรียนเรื่องงบการเงินอยู่นะครับงบการเงินอันนี้คืองบแสดงฐานะการเงินจริงๆสหกรณ์ต้องมีทุนเรือนหุ้นก่อนใช่ป่ะสหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นระดมหุ้นมาก่อนที่จะมีทุนสำรองทุนเรือนหุ้นเอาหุ้นไปปล่อยสินทรัพย์ไม่เวียนเงินกู้ระยะสั้นระยะยาวแล้วก็เงินพวกนี้ไม่ปล่อยฝั่งนี้ด้วยก็ได้อันนี้งบแสดงฐานะการเงินฝั่งนี้เขาเรียกว่าจัดหาเงินทุนฝั่งนี้ต้องการเยอะยิ่งดีใช่ไหมทำให้สหกรณ์มีรายได้เพราะนั้นที่เราปล่อยสินเชื่อกันเยอะๆปล่อยสินเชื่อจริงเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเนาะออมทรัพย์เราอ่ะเพราะดอกเบี้ยแพงกว่าลงทุนอื่นเนาะแต่ตอนนี้กำลังจะโดนอีกแล้วใช่ไหมอ่ะห้ามเกินกี่งวดหักห้ามเกินเท่าไหร่สำหรับครูบางแห่งเขาเข้มมาแล้วนะบางแห่งก็เริ่มเข้มห้ามเกินหักรายได้ต้องเหลือ 30% บางจังหวัดโดนบ้างยังครับบางจังหวัดคือเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเขาจะไม่หักเงินให้เกินกว่า30ให้เหลือน้อยกว่า 30% แล้วนะครับสหกรณ์ที่ปล่อยเงินกู้ไปสมัยที่จ่ายไปเยอะเนาะเกือบหมดเงินเดือนเนี่ยบางสหกรณ์เริ่ม กินน้ำนิดนึงบางสหกรณ์เริ่มถือใช้แล้วนะครับเพราะว่าจะตรวจราชการเขาไม่หักเงินให้เหลือน้อยกว่า 30% หรือเกิน 30% บางสหกรณ์หักได้แค่นั้นสมาชิกต้องมาจ่ายเองที่ปล่อยสินเชื่อไปเกินแล้วตะกอนครูเนาะตะกอนครูโดนละตอนนี้ของเรายังไม่กระทบเท่าไหร่บางแห่งนะครับบางแห่งแต่บางแห่งยังไม่ได้ถือใช้ใช่ไหม
เกิดพอสิ้นเดือนทิ้งสมาชิกต้องเหมาที่สหกรณ์เพื่อมาจ่ายหนี้รายเดือนส่วนที่หักไม่ได้หักหักไม่ได้เพราะว่าเขาไม่หักให้แล้วความเสี่ยงนี้ท่านต้องรีบมองไว้เหมือนกันเนาะสหกรณ์ครูเมื่อกฎกระทรวงจะออกเราถึงยังกฎกระทรวงยังไม่ออกใช่ไหมสหกรณ์ครูบางแห่งเขาเข้มแล้วนะบางแห่งก็ยังไม่เข้มนะครับเนี่ยเพราะนั้นเวลาหลักการเงินมันคิดอยู่สองฝั่งเนี่ยนะครับฝั่งนี้คือจัดหาฝั่งนี้คือใช้ไปยังไงให้เกิดรายได้มากที่สุดสมัยก่อนสกอลเงินเหลือไงเราถึงปล่อยเงินกู้ขยายวงเงินงุ่นขยายงวดขยายนู่นขยายนี่มันง่ายกว่าไปลงทุนอื่นง่ายกว่ามาฝากที่ไหนลงทุนที่ไหนมันผลตอบแทนมันก็ต่ำปล่อยสินเชื่อเราคิดง่ายแล้วหักเงินเดือนหน้าที่จ่ายเนาะเราถึงขยายงวดกันนะเป็นเสมือนดูดีเนาะดูดีเอาใจสมาชิกใช่ไหมเอาใจสมาชิกแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้พอสมาชิกใช้เงินไม่เป็นก็เกินไปมันก็เลยเนี่ยสุดท้ายเรามีกำไรแล้วกำไรเราจะสั่นกำไรฝั่งนี้เขาเรียกว่าโครงสร้างทางการเงินไงถ้ามาดูสัดส่วนหนี้สินและทุนถ้าทุนสกอร์เยอะๆมันดีไงนะครับทุนสกอร์เยอะๆสกอร์ที่มีทุนเรือนหุ้นเยอะๆมีทุนสำรองเยอะๆเป็นสกอร์ที่ดีโดยเฉพาะสกอร์ที่มีทุนเรือนหุ้นทุนสำรองเยอะๆใช่ไหมทุนสำรองฝั่งนี้ไปปล่อยฝั่งนี้ก็ให้เกิดรายได้ทุนสำรองไม่พอแล้วก็ไปก่อหนี้ใช่ไหมเงินรับฝากเป็นหนี้สินหมุนเวียนเนาะเงินรับฝากดอกเบี้ยถูกกว่าแต่ว่ามันต้องกันเอาไว้สำหรับเผื่อสมาชิกจะมาถอนเมื่อไหร่ก็ได้ฝั่งนี้ขอให้ทำให้สกอร์มีรายได้ถ้ามีโครงสร้างตรงนี้เยอะเดี๋ยวท่านจะได้เรียนเนาะแล้วไปหมุนตรงนี้ก่อให้เกิดรายได้ก็คือสองฝั่งเองจริงๆการเงินอยู่สองฝั่งเองนะครับสกอร์มีแค่สองฝั่งของชุมนุมเขาก็วัดเป็นตัวคะแนนเนาะการเงินวัดยังไงนะครับยังไม่ถึงเวลาเบรกออนนาฬิกาโน่นให้เบรก10โมงนะครับชุมนุมเขาก็ให้คะแนนนะครับมีช่วงตีมาเป็นคะแนนก็มีตัวถ่วงน้ำหนักนะครับเสร็จแล้วเขาก็มีเกณฑ์ระบุชัดเจนเนี่ยนะครับเช่นโครงสร้างทางการเงินเนี่ยครับเขามองถึงอาสาทุนต่อทุนต่อสินทรัพย์ก็หมายความว่าในสินทรัพย์ทั้งหมดนะมีอะไรนะทุนเรือนหุ้นต่อสินทรัพย์ถ้าหุ้นมันเยอะว่าไงครับว่าขออนุญาตเรียนถามอาจารย์นะฮะเรื่องของการใช้เกณฑ์ในการบริหารจัดการเนี่ยประเด็นแรกนะครับเกณฑ์ส่วนใหญ่เกณฑ์ของชุมนุมเกณฑ์คาเมลเนี่ยเป็นลักษณะของการประเมินองค์กรนะฮะการนำมาใช้ในการบริหารจัดการเนี่ยมันทำได้ยากนะฮะเช่นเราดูอย่างข้อหนึ่งเนี่ยเราบอกว่าอัตราส่วนทุนเรือนหุ้นต่อสินทรัพย์รวมถ้าเราประเมินมาเสร็จแล้วปรากฏว่าคะแนนไม่ดีคำถามคือผู้บริหารจะทำยังไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในดีเทลของเกณฑ์หลายๆอย่างเนี่ยถึงแม้รั่วดีก็ไม่ดีเนี่ยมันไม่สามารถ manage ได้นะฮะอันนี้เป็นข้อด้อยของเกณฑ์ที่มีลักษณะดูในภาพใหญ่ประเด็นที่2เกณฑ์พวกนี้เนี่ยมันเคยทำ back test ไหมผมยกตัวอย่างคือตอนชุมนุมทำเกณฑ์ความมั่นคงเนี่ยผมก็มานั่งฟังผมถามคำถามไปคำเดียวว่าช่วยเอางบของคลองจันมาทำ test ไหมปรากฏว่าตอนนี้คลองจันมีเรื่องแล้วนะฮะคะแนนคลองจันดีกว่าสหกรณ์ผมอะแต่ว่าโดนฟ้องล้มละลายไปแล้วนะนะฮะเพราะฉะนั้นเทสติ้งของเกณฑ์เนี่ยเป็นคำถามคือโยนมาให้เราทำบอกว่าเฮ้ยอยู่ทำตามเกณฑ์นี้นะอยู่ได้คะแนนดีคืออยู่ดีคุณเคยเทสไหมว่าเฟลเลียของซิสเต็มเนี่ยมีไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องฝากเรียนถามวิทยากรท่านต่อไปว่าช่วยเอาสโมสรรถไฟเนี่ยมาทำเทสซิว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่ถ้าคะแนนไม่ดีเนี่ยเฮ้ยเทสโอเคแต่ถ้าเกิดได้เป็นสกอร์ดีเด่นก็ต้องคุยกันแล้วว่าเฮ้ยเกณฑ์มันโอเคไหมครับผมอันนี้คือประสบการณ์ที่ทำมานะครับขอบคุณมากขอบคุณมากจริงใช่ครับนั่นเป็นข้อที่ถูกเวลาเราดูงบการเงินของสหกรณ์ไอ้วิเคราะห์งบการเงินนะครับมันดูเฉพาะยอดณสิ้นปีเป็นเรื่องที่ผ่านมาในอดีตเวลาเราวิเคราะห์ต้องมองในเชิงคุณภาพมองไส้ในมันด้วยเขาเอาเงินไปลงทุนอะไรสมมติเราจะไปลงทุนในตัวสหกรณ์ไอ้ตัวนี้เป็นเกณฑ์มันดูดีๆเนาะเวลาวิเคราะห์จริงท่านต้องดูไส้ในดูหมายเหตุประกอบงบมองถึงผู้บริหารด้วย
เอาเงินไปลงทุนอะไรไม่ใช่วันดีคืนดีเพราะนั้นเวลาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยใส่ลึกดูดีนะบางทีตอนบางสหกรณ์ใกล้สิ้นปีก็แต่งงบเนาะทำเงินให้ไม่มีหนี้ค้างไม่มีอะไรอันนี้เป็นข้อจำกัดของการวิเคราะห์งบการเงินแต่ว่าเป็นตัวหนึ่งในการชี้ว่าเราเสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อยแต่พอทำจริงต้องดูไส้ในหมายเหตุประกอบงบถึงบอกนี่คือข้อด้อยของการดูการเงินอย่างเดียวเดี๋ยวท่านจะได้เรียนอันนี้คือชุมนุมข้อวัดถึงการเงินการเงินนะครับก็จะมีตัววัดตั้งแต่ทุนเลื่อนหุ้นเงินแล้วฝากอะไรต่างๆพวกนี้เป็นเกณฑ์หรือเกณฑ์ของคาร์เมลก็เหมือนกันเนี่ยคาร์เมลก็เป็นตัวที่เนี่ยเสร็จแล้วเขาก็วัดเนี่ยวัดหลายๆตัวคาร์เมลก็เป็นตัวที่มองงบการเงินมันไม่ดีตอนที่มันมองถึงข้อมูลณที่มันผ่านมาแล้วถ้าเราค้นพบว่ามันไม่ดีเราจะแก้ยังไงอ่ะมันไม่ได้แก้แค่จุดใดจุดหนึ่งมันจะแก้ได้เนาะต้องไปดูไส้ลึกของมันอีกว่าตัวที่ไอ้ตัวสมมติว่านี่นี่สินทรัพย์ประทุนสำรองเนี่ยตัวไหนเขาไปลงทุนอะไรที่มันก่อข้อจำกัดของมันพวกนี้มันมีจริงเวลาเราดูเราไม่ดูแค่ตัวปลายมันอย่างเดียวความยากของมันที่ถ้าท่านไม่ได้ทักการเงินจริงๆมันจะไม่ใช่มันทำยากเนาะมันทำยากมันต้องดูไส้ลึกไส้ในของจันเนี่ยก็ต้องดูไส้ลึกไส้ในหรือว่าชัวชุมนุมเองเนี่ยดูงบทางเงินดูดีแต่ดูจริงไปดูเสียไปลงทุนอะไรที่มันก่อให้เกิดรายได้หรือมีความเสี่ยงไหมอันนี้คือเกณฑ์วัดของชุมนุมวัดได้อย่างหนึ่งว่าเรามีความมั่นคงเพื่อเรามาปรับใช้กับของเราว่าตัวไหนมาสะท้อนถึงความเสี่ยงสะท้อนความเสี่ยงพอสะท้อนจริงพอเราจะไปใช้จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะง่ายนะครับที่เราจะไปเนี่ยมันมีเกณฑ์ความมั่นคง14อันเดี๋ยวถ้าจะสุจิตมาพูดโดยละเอียดหรือคาเมลเห็นไหมที่ผมบอกว่าเวลาเราดูเกณฑ์ความมั่นคง14อัตราส่วนหรือคาเมลท่านต้องบวกรายงานของผู้สอบบัญชีท่านต้องบวกรายงานของผู้สอบบัญชีบวกเกณฑ์คุณภาพของสหกรณ์ดูซิว่ากรรมการเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงไปลงทุนอะไรประวัติเป็นยังไงเงินลงทุนเนี่ยดูต้องดูลึกนะครับงบการเงินมันแต่งงบได้ที่เขาบอกงบการเงินมันดูดีใช่ไหมต้องดูเกณฑ์คุณภาพที่บอกว่าเกณฑ์คุณภาพเอาเงินไปลงวันดีคืนดีสหกรณ์จะมาขอกู้เพื่ออะไรไปจ่ายปันผลถ้ากู้ไปจ่ายปันผลนี่ไม่โอเคนะแสดงว่าไม่ได้เตรียมตัวมันรู้อยู่นี่ปันผลจะต้องจ่ายเมื่อไหร่ใช่ไหมมันต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าว่าเดือนนี้เดือนมกราเนี่ยปกติปลายปีจะต้องจ่ายต้นปีเนี่ยถ้ากู้เงินเพื่อจ่ายปันผลถ้ากู้เงินเพื่อรักษาสภาพคล่องแสดงว่าสภาพการเงินไม่ดีละภาพพจน์ของอะไรไม่ดีความมั่นเชื่อมั่นไม่ดีละเราจะให้ไหมเวลาเรามันไม่ได้ดูไอ้ตัวเนี้ย14ตาส่วนกับคาเมลพวกเนี้ยมันสะท้อนแค่อดีตแล้วก็ไปแก้อดีตมันไม่ได้ก็ต้องมองไปข้างหน้าต่อแต่ต้องดูที่สำคัญคือนี่ผมที่ท่านบอกขอบคุณมากเลยนะครับเราต้องดูรายงานผู้สอบบัญชีตอนนี้หลายสกอร์โดนไม่ว่าจะเป็นของการบินไทยที่เราไปซื้อหุ้นการบินไทยไปซื้อของธนกิจอะไรอย่างเงี้ยหรือกองแชร์ลอตเตอรี่ใช่ไหมครับหลายตัวพวกนี้มันความไม่ดีของมันนะอันนี้แล้วเสร็จแล้วเราจัดการความเสี่ยงยังไงเห็นไหมครับมันผ่านมาแล้วในอดีตอะครับมันแก้ไม่ได้บางสกอร์หลายแห่งที่ไม่ได้เข้าธรรมาภิบาลหรือต้องโดนตกเกณฑ์ธรรมาภิบาลเพราะโดนหักที่มันเกิดปัญหาเก่าที่มันเกิดมา30คะแนนเนาะโดนหักยังไงมันก็ไม่ผ่านสากลสีขาวด้วยธรรมาภิบาลเสร็จแล้วสมมติว่าอีกนิดเดียวนะครับการเงินสมมติว่าเราประเมินของเราเนี่ยเราก็ให้คะแนนกับมันเพื่อไปจัดการนะครับคะแนนความเสี่ยงกับคะแนนผลกระทบเพื่อไปจัดลำดับว่าเราควรทำอะไรก่อนแต่จริงๆในแต่ละอันพวกนี้มันมีเครื่องมือในการจัดการของมันอยู่นะครับจัดการแต่ละอันมันมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีเวลาเราวิเคราะห์งบการเงินน่ะมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีเวลาเรามองอย่ามองแค่ข้อดีเช่นโครงสร้างของเงินทุนน่ะสิทธิ์ทุนของสหกรณ์มากกว่าดีมากกว่าหนี้สินดีใช่ไหม
ทุนคือทุนเงินหุ้นทุนสำรองมากกว่าส่วนเงินฝากนี่ดีมากแต่ทุนเงินหุ้นมีภาระต้องจ่ายปันผลที่สูงใช่ไหมเวลาคิดมันจะมีเครื่องมือในการวางแผนทางการเงินที่ท่านต้องคิดอย่างเป็นระบบเดี๋ยวจะบอกว่าจริงๆมันควรจะมีแนวยังไงมันทุกอันมันมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีสักก่อนที่สภาพคล่องดีไหมครับสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่านี้สินหมุนเวียนสินทรัพย์เก็บสินทรัพย์หมุนเวียนไว้เยอะแต่เงินฝากน้อยดีในแง่คือสภาพคล่องแต่ไม่ดีในแง่ของการที่เอาเงินไปลงทุนก่อให้เกิดรายได้เวลาท่านมองงบการเงินวิเคราะห์งบการเงินต้องมองทั้งข้อดีและข้อไม่ดีของมันความยากของกรรมการที่รู้ฝ่ายจัดการและต้องรู้ในการจัดการตรงนี้เห็นไหมครับนี่จะให้คะแนนอ่ะโอเคครับเดี๋ยวได้เวลาเบรกเดี๋ยวค่อยมาต่อความเสี่ยง5ด้านที่เราจะไปปรับใช้อันนี้คือเวลาเราวิเคราะห์ความเสี่ยงอันนี้จะเริ่มลงรายละเอียดว่าเราความเสี่ยงที่เราจะระบุความเสี่ยง5ด้านเนี่ยครับนะอันนี้ระบุความเสี่ยงเอาคำใหญ่ก่อนเนาะเวลาเราทำคำใหญ่ก่อนระบุความเสี่ยงคือความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เดี๋ยวเราค่อยไปแตกว่าความเสี่ยงด้านกลยุทธ์มันหมายถึงอะไรวัดยังไงเห็นไหมครับวัดยังไงถ้าเราวัดตัวเราเองนะครับพอดีผมทำเอกสารมาให้แล้วก็ประเมินนะครับระบุเสร็จแล้วก็ประเมินนะครับระบุและประเมินแล้วก็นำมาสู่การจัดการความเสี่ยงนะครับแล้วก็จัดลำดับก่อนจัดลำดับแล้วมาจัดการหรือบริหารความเสี่ยงนำไปสู่การติดตามและประเมินผลนะครับความเสี่ยงด้านแรกทีนี้ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เนาะจริงๆมันก็ไปเชื่อมกับธรรมาภิบาลสกสีขาวด้วยธรรมาภิบาลอันแรกก็คือหมายถึงการกำหนดแผนกลยุทธ์สกต้องทำเนาะการกำหนดแผนกลยุทธ์กำหนดแผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่สอดคล้องคดนิยามไม่สอดคล้องไม่เหมาะสมหรือไม่เพราะสอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกเวลาเราทำแผนกลยุทธ์เนี่ยในธรรมภิบาลเขาก็ระบุอยู่นะครับสากลต้องมีการเขาบอกอันจะส่งผลกระทบต่อรายได้และการดำรงอยู่ของเวลาเราจะทำแผนกลยุทธ์เราก็ต้องมาวิเคราะห์สวอตใช่ป่ะปัจจัยภายในภายนอกเขาบอกเวลาเราทำเนี่ยเรามีการวิเคราะห์หรือเปล่าธรรมาภิบาลมันก็บอกว่าวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วมด้วยเพราะนั้นถ้าสกอร์เราไม่ได้ทำหรือทำไม่ครบเนี่ยมันก็แสดงว่าเราทำไม่ครบกระบวนการความเสี่ยงอาจจะไม่ครอบคลุมเห็นไหมเวลาสวอตกำหนดกลยุทธ์มันต้องมีแผนดำเนินการด้วยเนาะแปลงแผนไปสู่แผนปฏิบัติด้วยนะครับเห็นไหมแผนกลยุทธ์เป็นแผนระยะยาว3ปี5ปีทำกลยุทธ์จากแปลงกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการมันต้องสอดคล้องกันหมดเลยนะเดี๋ยวนี้หลายแห่งทำดีมากโดยเฉพาะสกอนครูที่ผมเห็นนะสกอนครูทำแผนกลยุทธ์เยี่ยมมากเขาจะทำมาเสร็จแล้วก็ต้องแปลงเป็นแผนดำเนินงานแผนดำเนินงานนำไปสู่ปฏิบัติไหมปฏิบัติมีความมันก็ไปสอดคล้องกับเรื่องของธรรมาภิบาลแต่นี้ของชุมตัวนี้เขาบอกว่าแล้วเราจะระบุยังไงล่ะวัดอย่างไรคำถามแต่นี้ของตัวชุมนุมเขาก็บอกการระบุความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เขาบอกว่า1มีกระบวนการทำแผนไหมเห็นไหมมันสอดคล้องกับถามว่ามีกระบวนการในการจัดทำแผนและถูกนำไปใช้หรือเปล่าเวลาท่านทำแผนกลยุทธ์ท่านก็ต้องเขียนกระบวนการในการทำแผนด้วยในแผนกลยุทธ์นะครับกระบวนการในการนำแผนท่านมีกระบวนการในการจัดทำแผนยังไงมีการประชุมร่วมกันยังไงใครมีส่วนร่วมขั้นตอนในการทำยังไงเห็นไหมครับมีการติดตามประเมินผลทบทวนเป็นรายปีไหมตีความท่านทำแต่ท่านอาจไม่ได้แปลงเป็นแผนปฏิบัติการแปลงแล้วไม่มีการติดตามประเมินผลหรือเปล่าคำถามเนี่ยก็ต้องทำข้อที่สองทำอย่างเป็นระบบด้วยคำว่าคือเป็นระบบคือต้องเวลาในแผนกลยุทธ์ของท่านนะท่านต้องเขียนพวกนี้ไว้ให้มันชัดเวลาตรวจธรรมาภิบาลด้วยมันก็จะผ่านมันเป็นเรื่องของกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบอันที่3ก่อนออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเช่นจะออกเงินฝากประเภทใหม่ออกเงินกู้ประเภทใหม่เห็นไหมเวลาสมมติตอนนี้ต้องการระดมเงินฝากใช่ไหมครับออกเงินฝากประเภทใหม่หรือออกเงินกู้ประเภทใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับ
หรือสวัสดิการเนี่ยมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเปล่ามีการวิเคราะห์หรือเปล่ามองง่ายๆวิเคราะห์ใครจะเป็นลูกค้าจะใช้เงินเท่าไหร่ทำเป็นยังไงนี่คือเกณฑ์ของแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเปล่าอันที่4มีเตรียมกรรมการทดแทนไหมเห็นไหมครับอย่างท่านเนี่ยที่อบรมเนี่ยคือการเตรียมกรรมการเนาะอบรมมาอบรมการเงินเนี่ยท่านเตรียมกรรมการอีกหน่อยถ้าเกิดกฎกระทรวงมันบังคับใช้จริงเตรียมกรรมการทดแทนไหมกรรมการสองวาระหมดประธานจะหมดมีใครต่อหรือเปล่าคนที่ต่อแล้วมีความต่อเนื่องมีความรู้เข้าใจในตัวสากลไหมมีเตรียมฝ่ายจัดการหรือเปล่านะครับก็สำคัญเนาะผู้จัดการจะเกษียณปี2ปีหรือหมดวาระใครไหมอันนี้คือตัวที่เขาระบุความเสี่ยงเสร็จแล้วเขาจะประเมินยังไงในตัวของนะประเมินความเสี่ยงอันนี้ระบุได้แล้วนะ5ข้อเวลาประเมินของตัวชุมนุมเขาก็ใช้หลักแบบนี้เหมือนกันนะครับหลักเรื่องของโอกาสแล้วก็ผลกระทบก็ตีมาเป็น5 4 3 2 1เหมือนกันนะครับแต่นี้ของชุมนุมถ้าได้เกณฑ์ของชุมนุมเป็นตัวตั้งเขาบอกว่าของชุมนุมเขาประเมินความมั่นคงใช่ไหมครับคือข้อที่1มีกระบวนการตามแผนอย่างชัดเจนและถูกนำไปใช้หรือเปล่าสมมติเรามาวิเคราะห์ตัวเราเองหรือตัวสหกรณ์ที่เราจะไปลงทุนเนี่ยมีการกำหนดกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ไหมนะครับเพราะนั้นในเรื่องของแผนกลยุทธ์ท่านก็กำหนดตัวนี้มีการวิเคราะห์สวอตแบบมีส่วนร่วมหรือเปล่าเห็นไหมเขาตัวชัดคิดว่าชัดเจนอยู่นะครับและมันไปสอดคล้องกับธรรมาภิบาลด้วยนำแผนกลยุทธ์เป็นแผนงานโครงการและงบประมาณแล้วมีการถ่ายทอดไหมหมายความว่าทำแผนแล้วมีการไปมอบหมายชี้แจงให้ฝ่ายจัดการหรือคนที่เกี่ยวข้องทราบหรือเปล่าและถูกนำไปใช้ไหมเห็นไหมครับถ้าก็จะมีถ้าไม่มีก็ได้0นะครับถ้ามีข้อ1ก็ได้1 2 3 4เห็นไหมชุมนุมเขาจะให้เกณฑ์อย่างนี้ท่านก็ไปวิเคราะห์ตัวสหกรณ์ท่านเองใช่ไหมคือข้อที่1ข้อที่2มีการติดตามไหมเหมือนกันนะครับมีการติดตามมีผู้รับผิดชอบทุกครึ่งปีปรับแผนแล้วก็ทั้งปีมีข้อเสนอแนะติดตามทุกครึ่งปีและมีการปรับแผนเพราะติดตามเพราะระบบการติดตามท่านก็ไปสร้างระบบการติดตามทุกครึ่งปีติดตามแล้วเวลาบันทึกรายงานการประชุมก็ต้องเขียนให้มันชัดมีการติดตามแล้วผลเป็นยังไงมีการนำเสนอผลไปสู่การแก้ไขในปีต่อไปหรือเปล่าเวลาเราคิดมันเป็นสอดคล้องกับธรรมาภิบาล นั่นเองนะครับแต่เวลาเราไปปรับใช้กับเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของความมั่นคงเขาตีเป็น0 1 2 3 4เวลาท่านไปปรับใช้ตัวสากลท่านก็ไปวิเคราะห์ทีละประเด็นเนาะข้อที่1มีกระบวนการทำแผนถูกนำไปใช้ไหมถ้าสมมติว่าท่านได้ความมีไม่มีหรือมีแค่ข้อ1ความมั่นคงท่านได้แค่1ความเสี่ยงของท่านก็จะเป็น4แต่นี้เรากำลังพูดถึงความเสี่ยงมันต้องตรงข้ามกับความมั่นคงเนาะเห็นไหมครับท่านประเมินตามนี้ไปเลยก็ได้นี่เป็นประเมินว่ามีไหมมีจะทำแล้วเสร็จทำแล้วถูกเอาไปใช้หรือเปล่าเห็นไหมครับมันก็จะตรงข้ามกันเวลาเราเอาไปปรับใช้นะครับมีการติดตามทบทวนไหมไม่มีเห็นไหมไม่มีเลยก็เป็นความเสี่ยง5เพราะนั้นท่านในการเขียนแผนกลยุทธ์ท่านต้องระบุพวกนี้ไว้ให้ชัดเจนนะครับในแผนกลยุทธ์แล้วไปตอบโจทย์ธรรมาภิบาลด้วยนะครับติดตามทุกครึ่งปีไหมติดตามอะไรอย่างเงี้ยมีทุกอันนะครับอันนี้คือตัวอย่างก่อนออกผลิตภัณฑ์ใหม่เห็นไหมครับก่อนออกผลิตภัณฑ์ใหม่มีการวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินต้นทุนและผลตอบแทนไหมเดี๋ยวท่านจะได้เรียนเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินท่านจะได้คิดวิเคราะห์ต้นทุนเฉลี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยของสังทีนี้สกลทำอยู่นะครับ
ฝ่ายบัญชีฝ่ายการเงินก็ทำได้อยู่ใช้โปรแกรม Excel ใส่เข้าไปมันก็จะรู้ผลตอบแทนเฉลี่ยของสหกรณ์เวลาเราจะลดดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มดอกเบี้ยเงินฝากหรือลดปันผลมันคีย์ไปปุ๊บมันจะบอกทันทีว่าถ้าลดแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวท่านจะได้เรียนเรื่องของการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินสหกรณ์ทำอยู่เปล่าถ้าไม่ทำก็ต้องทำเห็นไหมออกผลิตภัณฑ์ใหม่มีการวางแผนไหมติดตามผลไหมนำผลไปปรับปรุงไหมเห็นไหมครับนี่เป็นตัวชี้วัดที่ทำให้เรามองว่าเราทำครบหรือเปล่าถ้ายังไม่ครบก็แสดงว่ามันยังเสี่ยงอยู่ใช่ไหมครับเห็นไหมเตรียมผู้จัดการไหมเห็นไหมพัฒนาแผนกำหนดเป้ากำหนดการเข้าสู่ตำแหน่งไหมมันจำเป็นนะครับบางทีถ้าผู้จัดการไม่อยู่หรือรอมันบางทีคนมาต่อยอดที่มสท.เคยเจออยู่นะตอนสมัยที่ผมออกมาใหม่ๆสมัยก่อนเขาไม่ได้เตรียมเนาะคนจะขึ้นมาใหม่บางทีเขาอยากได้คนนอกมาคนนอกไม่รู้จักระบบสากลก็ทำงานไม่ได้อยู่เหมือนกันเนาะนะครับนั่นคือและเสร็จแล้วก็ตีมาเป็นความเสี่ยงคือ5 4 3 2 1เห็นไหมครับเราทำตามตัวชี้วัดนี้ได้เลยสมมุติเราทำอย่างนี้นะวัดของเราแล้วถ้าไม่มีก็เป็นยังไงก็กลับมาดอกมาสะท้อนของตัวเราเองอันนี้คือกรณีเราเอาไปปรับใช้นะครับเสร็จแล้วเมื่อกี้เราได้ความเสี่ยงใช่ไหมครับเวลาเราจะวิเคราะห์เนี่ยกระบวนการในการวิเคราะห์ต้องช่วยกันดูในคณะกรรมการความเสี่ยงของสหกรณ์นะครับไม่ใช่คิดเองเนาะเสร็จแล้วสมมติว่าเราได้ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5เนี่ยระดับความเสี่ยงเป็น3 4 2 1อะไรอย่างเงี้ยสมมติเราได้ความเสี่ยงเราก็ต้องมาวิเคราะห์ต่อว่ามันกระทบต่อสหกรณ์เรามากน้อยขนาดไหนตัวนี้ก็ต้องมีการคณะกรรมการเป็นคนใส่คะแนนให้นะครับเพื่อมาจัดลำดับ3คูณ5เป็น15 4 5 20ใช่มั้ยครับเพื่อจัดลำดับความเสี่ยงว่าเราควรจะทำอะไรก่อนหรือหลังเห็นไหมครับนี่แปลงมาสู่การปฏิบัติละข้อที่ 1.1 สมมติว่าความเสี่ยงของท่านทำยังไม่ถึงท่านได้แค่3ผลกระทบมันเยอะมากนะครับถ้าแผนกลยุทธ์เรายังไม่สมบูรณ์ไม่ถูกนำไปใช้ไม่ถูกการติดตามประเมินผลธรรมาภิบาลมันก็จะได้แค่แนนน้อยแสดงว่าได้15ไอ้ตัวนี้คือแปลงไปสู่การจัดลำดับโอเคไหมนะครับนี่คือเวลาคิดเนาะคิดทีละตัวได้ความเสี่ยงเท่าไหร่ผลกระทบเท่าไหร่ตัวคะแนนพวกนี้ท่านทำในนามของคณะกรรมการเป็นคนทำนะกรรมการอาจจะเป็นคณะกรรมการรวมด้วยฝ่ายจัดการด้วยก็ได้เสร็จแล้วพอเราได้ตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราตัวนี้ไปแปลงว่าเราจะจัดการกับมันยังไงก็ทำแผนปฏิบัติการต่อใช่ไหมครับเนี่ยนำไปสู่การจัดลำดับจัดการความเสี่ยงแล้วก็นะจัดลำดับความเสี่ยงอันไหนก่อนอันไหนหลังเพราะนั้นพอแนวทางในการจัดการท่านก็จัดการตามตัวชี้วัดที่เราทำอันไหนที่เราขาดอันไหนเรายังทำไม่สมบูรณ์เห็นไหมครับเขามีแนวให้เราเดินอยู่ถ้าบอกว่าอันนี้ยังไม่ครบท่านเติมต่อในส่วนที่สหกรณ์แต่ละสหกรณ์ต้องการจะเติมเห็นไหมนั่นคือตามเกณฑ์ของชุมนุมเขามีแค่5ข้อนะครับของท่านคิดว่าอาจจะมีมากกว่านี้ก็เติมได้อันที่2คือความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อหรือเครดิตเห็นมั้ยท่านก็มานิยามของมันก่อนว่าเวลาจะทำคู่มือบริหารความเสี่ยงก็คือลูกหนี้นะความเสี่ยงที่เกิดจากลูกหนี้หรือสมาชิกของสหกรณ์ไม่สามารถทำตามสัญญาหรือชำระหนี้ไม่ได้นั่นเองเนาะถ้ามองง่ายๆความเสี่ยงด้านสินเชื่อคือปล่อยสินเชื่อและชำระหนี้ไม่ได้ตามกำหนดตามภาษาง่ายๆเวลาท่านจะทำคู่มือท่านก็เอานี้ต้องมีนิยามของมันก่อนเนาะเราตีความว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของท่านครอบคลุมถึงเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวจะดูมีตัวอย่างของบางสหกรณ์ที่เขาทำคู่มือกับแผนบริหารความเสี่ยงนะครับเสร็จแล้วไอ้ความเสี่ยงด้านเครดิตอ่ะมันส่งผลกระทบต่อเงินสดและก็รายได้ของสหกรณ์นะครับเพราะว่าเรามีหนี้ NPL เยอะเนาะเราก็เก็บหนี้ไม่ได้กระทบต่อรายได้อันนั้นคือความเสี่ยงที่ด้านเครดิตเสร็จแล้วเขาก็มีระบุยังไงและวัดยังไงเห็นไหมครับเ
ขาก็มีตัววัดเห็นไหมท่านก็กลับไปดูสากลของท่านหนึ่งกำหนดระเบียบปกติเรามีอยู่แล้วนะครับกำหนดระเบียบเงินกู้สากลอื่นแล้วก็ใช้อย่างเคร่งครัดเห็นไหมอันที่สองมีหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนถูกนำไปใช้ในการบริหารลูกหนี้ก็คือเตรียมระบบให้มันนะครับบนความสามารถในการชำระหนี้เงินเดือนเงินประจำตำแหน่งเห็นไหมเดี๋ยวนี้เรากำลังจะโดนเกณฑ์ออกมาระยะเวลาเป็นไปตามเกณฑ์อันนี้ของชุมนุมเขายังเป็นเกณฑ์ของกรมส่งเสริมอยู่เนาะอีกหน่อยเราจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎกระทรวงหรืออะไรอย่างนี้นะครับมีรายได้คงเหลือตามแคมป์แนะนำหรือเปล่านะครับนั่นคือเกณฑ์ที่แนวทางในการระบุความเสี่ยงของเกณฑ์ชุมนุมอันที่3จำนวนสมาชิกเห็นไหมกู้วนซ้ำนะครับมีกลไกในการหักเงินได้หรือเปล่าทีนี้สหกรณ์ที่ผมบอกบางสหกรณ์แต่คนครูบางแห่งเริ่มเจอปัญหาว่าข้าราชการที่ทำหน้าที่หักเงินเขาไม่หักเงินให้ถ้าเกินกว่าที่กำหนดรายได้เขาต้องให้เหลือมากกว่า 30% นะครับทั้งนั้นส่วนที่เหลือสมาชิกต้องไปวิ่งไปจ่ายที่สหกรณ์เองสหกรณ์ต้องพัฒนาระบบการจ่ายเงินนะครับลูกหนี้ต่ำกว่าคุณภาพอะไรต่างๆเนี่ยเขามีชี้วัดหมดเลยครับนี่คือชี้วัดเสร็จแล้วเวลาท่านไปปรับใช้เห็นไหมครับนะมีกำหนดมีระเบียบมีอะไรต่างๆก็ให้คะแนนเหมือนกันเห็นไหมนะเขามีตัวชี้วัดชัดเจนเวลาท่านไปทำแผนความเสี่ยงท่านก็เกาะตามตัวชี้วัดให้คะแนนตามตัวชี้วัดอันนี้เห็นไหมครับอันนี้คือเอาไปปรับใช้ได้นะครับนะเขาจะมีเกณฑ์ถ้าเกณฑ์พวกนี้ท่านคิดว่ามันยังไม่สมไม่เหมาะสำหรับสากลท่านปรับตามเกณฑ์ที่สากลเพราะเรื่องความเสี่ยงเป็นสเกณฑ์ที่เราคิดขึ้นมาเองกำหนดขึ้นมาเองโดยมีกรอบเป็นตัวเดินนะครับอันนี้เงินกู้ 5C เรื่องของงวดอะไรต่างๆพวกนี ครับเหมือนกันเนาะนี่เหมือนกันตัวอย่างนี่คือตัวอย่างเวลาท่านเอาไปปรับใช้นะครับได้ทั้งสองอันได้ทั้งความมั่นคงแล้วก็ได้เรื่องของความเสี่ยงนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของเครดิตอันนี้คือตัวอย่างนะครับอันนี้มีอยู่ในเว็บของชุมนุมก็มีเนาะที่ผมให้ก็คือเป็นตัวอย่างที่ในเว็บของชุมนุมก็มีหรือใน PowerPoint นี้ก็ใช้ได้อยู่อันนี้เหมือนกันนะครับเหมือนกันเห็นไหมนี่คือนำเงินไปชำระหนี้ได้อะไรต่างๆพวกนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาให้คะแนนเมื่อกี้เราประเมินแต่ละข้อ 2.1 2.2 2.6 เราประเมินความเสี่ยงของตัวสหกรณ์เราเองได้3ท่านก็มาดูถึงว่ามีผลกระทบมากหรือน้อยก็ให้คะแนน3กับตัว3กับ5ก็เป็น15 4 5 20ก็มาจัดลำดับแต่จริงๆเราก็ควรจะต้องทำกับทุกเรื่องอะเนาะอันไหนใช่สักก่อนก็ต้องทำกับทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามันเยอะเกินไปทำไม่ได้ก็ค่อยจัดลำดับ อันไหนทำก่อนทำหลังนะครับนี่คือตัวอย่างเนาะเวลาเอาไปปรับใช้ความเสี่ยงด้านการตลาดนะครับความเสี่ยงด้านการตลาดก็เป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยนะครับที่ผลกระทบต่อรายได้ของสหกรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเราคงไม่มีกระทบเนาะสหกรณ์และไม่ลงทุนต่างประเทศเรื่องของการลงทุนทางการเงินสหกรณ์มีลงทุนทางการเงินเปล่าถ้าสหกรณ์มีเคลื่อนไหวดอกเบี้ยสกอร์มีเจ้าหน้าที่โดยตรงที่คอยตามดอกเบี้ยอยู่ตลอดเวลาไหมบางทีต้องมีเจ้าหน้าที่โดยตรงที่คอยตามการแปลงดอกเบี้ยอยู่ตลอดเวลานะโดยเฉพาะสกอร์ที่อยู่ในเขตกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยพอดอกเบี้ยมันเปลี่ยนเร็วเนาะถ้าสกอร์ปรับดอกเบี้ยช้าบางทีเงินฝากก็เข้ามาเยอะเกินใช่ไหมดอกเบี้ยเงินกู้ว่าไงครับไม่พูดมันก็ได้ยิน
ตลาดมีผลกระทบต่ออะไรได้ก็เรื่องของไอ้ดอกเบี้ยไงถ้าเราปรับดอกเบี้ยไม่ทันนะส่วนใหญ่ถ้าเราปรับดอกเบี้ยขออีกทีได้ไหมครับก็ถามว่าทำไมความเสี่ยงในการตลาดมีผลต่อรายได้ของสหกรณ์คำถามเขาเนาะสมมติว่าเรื่องการเคลื่อนไหวของดอกเบี้ยเนี่ยถ้าดอกเบี้ยเงินกู้มันเปลี่ยนหรือดอกเบี้ยเงินฝากโดยเฉพาะดอกเบี้ยเงินฝากเนาะถ้าดอกเบี้ยเงินฝากเปลี่ยนปุ๊บเนี่ย ถ้าเราเปลี่ยนไม่ทันสมาชิกเข้ามาฝากเยอะเงินเหลือเกินมีสภาพคล่องเกินมีบางแห่งเคยไปเจอนะครับบางแห่งปิดดอกเบี้ยเงินฝากลืมปิดค่าหุ้นเห็นไหมเขาบอกเงินฝากตอนนี้เขาห้ามรับเกินเท่านู้นเท่านี้ห้ามอะไรเนี่ยแต่ลืมไปปิดค่าหุ้นปรากฏว่าคนไประดมหุ้นกันเยอะเอาไงกันผมคิดว่าไม่ถูกนะความเสี่ยงการตลาดคือความเสี่ยงของที่มีราคาตลาดเช่นผมซื้อทองมีราคาตลาดครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ทองมันวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วปิดบัญชีเกิดผมซื้อทอง 20,000 แล้ววันนั้นวันปิดบัญชีทองเหลือ 15,000 มันจะถูกมาร์กว่าขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นอันนี้คือความเสี่ยงด้านตลาดนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่แน่ใจว่าความเสี่ยงด้านตลาดเนี่ยมันจะเกิดผลเมื่อเราถูกฟอร์สให้ขายแต่ว่ากะรายได้โดยตรงเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีผลกระทบในทางลบอย่างไรครับผมโอเคครับส่วนใหญ่สหกรณ์เราก็จะเป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับเรื่องนี่เขาพูดถึงราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุนด้วยถ้าบางทีเราซื้อขายถ้าสหกรณ์เขาถึงไม่ให้สหกรณ์เราซื้อตราสารทุนไงพวกหุ้นกู้หุ้นทุนต่างๆเนี่ยตอนนี้ที่หุ้นมันตกอยู่ใช่ไหมครับคือความเสี่ยงในตลาดถ้าตลาดมันเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงราคาหุ้นมันเปลี่ยนเนี่ยถ้าเราขายแล้วจะขาดทุนประมาณนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่สหกรณ์เราไม่ค่อยลงทุนเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องของตลาดการเงินตลาดทุนตอนนี้สมมติว่าเราจะไปกู้สหกรณ์อื่นนะใช่ไหมครับสหกรณ์อื่นบางแห่งดอกเบี้ยไม่เท่ากันอีกต่างหากนี่เป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ที่เรากระทบมากที่สุดก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนะครับเวลาเขาคิดเนี่ยเขาระบุนี่ไงครับมีการกำหนดปันผลไหมนี่เขาบอกของชุมนุมมีการกำหนดเป้าหมายปันผลที่สอดคล้องตลาดการเงินไหมสกอร์เลยกำหนดเป้าหมายปันผลไว้ล่วงหน้าป่ะสกอร์เคยคิดไหมว่าปีหน้าปันผลจะจ่ายเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะคิดเท่าเดิมสมมติท่านคิดปันผลเท่าเดิมเนี่ยและท่านมองไหมว่าณปัจจุบันท่านคิดปันผลเท่าเดิมมุด 5% หุ้นเราโตขึ้นทุกปีใช่ไหมท่านคิดไปถึงว่าปีหน้าต้องมีกำไรเท่าไหร่ด้วยต้องคิดย้อนไปถึงว่าสมมติว่าปันผลจะเท่าเดิม 5% สมมติ 5% หุ้นปัจจุบันมีอยู่ 5,000 ล้านแล้วที่จะรับเพิ่มอีกระหว่างปีเดี๋ยวนี้มันใช้โปรแกรม Excel ช่วยคิดได้อยู่เนาะมันจะรู้ได้เลยว่าสมมติหุ้นปัจจุบันเรามีอยู่ 5,000 ล้านเพิ่มอีกเท่าไหร่ปันผล 5% ต้องจ่ายปันผลกี่ร้อยล้านคิดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้สกอร์พอรู้ปุ๊บปันผลจะต้องเท่าไหร่เฉลี่ยคืนต้องเท่าไหร่คิดไปเลยแล้วใช่ไหมครับเยี่ยมมากสกอร์ต้องคิดอย่างนี้เนาะปีหน้างดต้นปีปุ๊บเนี่ยต้องคิดละคิดก่อนประชุมใหญ่ด้วยนะจริงๆควรคิดก่อนประชุมใหญ่เพื่อ นำไปสู่การทำแผนการเงินปีหน้าต้องมีกำไรเท่าไหร่ถ้าปันผลยังเท่าเดิมเฉลี่ยคืนยังเท่าเดิมทุนสำรองเท่าเดิมโบนัสหรือทุนอะไรต่างๆเท่าเดิมท่านต้องคิดการจัดสรรกำไรไว้ล่วงหน้าเลยนะปีหน้าหุ้นเพิ่มเท่าไหร่ทุนสำรองเท่าไหร่ต้องจ่ายเงินกู้เพิ่มเท่าไหร่ถ้าดอกเบี้ยเงินกู้ยังไม่ขึ้นหรือไม่ลดดอกเบี้ยเงินฝากยังไม่ท่านต้องคิดไว้ล่วงหน้าก็เรียกวางแผนทางการเงินล่วงหน้าวางแผนจัดสรรกำไรไว้ล่วงหน้าเลยครับท่านต้องมีเนาะสกอร์จำเป็นขมสทผมทำให้เขาตั้งก่อนที่ผมออกมาจำเป็นต้องคิดไว้ล่วงหน้าเพื่อติดพอเวลาเราจะปรับอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันจะไปทำเรื่องของรายงานต้นทุนผลตอบแทนใช่ไหม
วิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนในข้อเมื่อกี้เนี่ยต้องทำเป็นประจำทุกเดือนสกอนทำอยู่ไหมครับเดี๋ยวนี้ทำเนาะออมทรัพย์ส่วนใหญ่ทำการฝากหรือลงทุนเนาะก็ต้องเปรียบเทียบกับความน่าเชื่อถือก็ต้องทำนี่เราทำอยู่แล้วนะครับกำหนดระเบียบชัดเจนไม่ขัดกับกฎหมายอย่างเช่นเนี่ยการวิเคราะห์ต้นทุนตัวเฉลี่ยถุนน้ำหนักเดี๋ยวท่านจะได้เรียนเนาะท่านจะได้เรียนวิเคราะห์ต้นทุนตัวเฉลี่ยถุนน้ำหนักในหลักสูตรนี้อันนี้คือตัวอย่างวิเคราะห์ต้นทุนตัวเฉลี่ยถุนน้ำหนักท่านจะได้เรียนโดยละเอียดว่าสมมติว่าเรามีเงินฝากทุกประเภทเท่าไหร่เป็นสัดส่วนเท่าไหร่ดอกเบี้ยจะได้ต้นทุนตัวเฉลี่ยถุนน้ำหนักจะรู้ต้นทุนที่แท้จริงของสหกรณ์ทุกเดือนเวลาเราพูดเราจะปรับเงินปรับดอกเบี้ยส่วนใหญ่จะปรับเรื่องอัตราดอกเบี้ยอันนี้เอาไปใช้ประโยชน์ต้นทุนเดี๋ยวนี้สหกรณ์ทำนะครับอันนี้เอาไปใช้ประโยชน์ว่าต้นทุนจริงๆแล้วเท่าไหร่อันนี้ถ้าเอาปันผลเข้ามาคิดด้วยใช่ไหมถ้าปันผลมาคิดด้วยจะเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับต้องมองขนาดนั้นถ้าในทางการเงินเนาะในทฤษฎีการเงินก็ถือว่าทุนสำรองก็มีต้นทุนเงินทุนเนาะโดยทฤษฎีแต่สหกรณ์ส่วนใหญ่เราไม่ได้คิดโดยทฤษฎีเขามองว่าทุนสำรองของเราเนี่ยมีต้นทุนทุนสะสมต้องก็บังคับมีต้นทุนเงินทุนด้วยเขามองถึงเพื่อวัดความสามารถของกรรมการว่าเงินที่เรามีอยู่เนี่ยไปบริหารให้เกิดรายได้มากกว่าต้นทุนเงินทุนหรือเปล่าแต่สหกรณ์เราก็ไม่ได้คิดเนาะทุนสำรองส่วนใหญ่เราไม่ได้คิดว่ามีต้นทุนนะครับเราไปปล่อยกู้เท่าไหร่เราก็ได้หมดเห็นไหมพอเรามีเอาทุนเงินหุ้นเข้าไปใช้ปุ๊บต้นทุนเงินทุนเราเพิ่มท่านต้องคิดไว้ล่วงหน้าเลยนะครับเดี๋ยวนี้โลกยุคใหม่ต้องคิดไว้ล่วงหน้าใช้โปรแกรม Excel ช่วยมันก็จะทำให้ง่ายขึ้นฝ่ายบัญชีฝ่ายการเงินเดี๋ยวนี้เขาไปอบรมเขาจะได้อยู่มันจะนำไปใช้ประโยชน์รายได้ก็เหมือนกันครับรายได้เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักครับอันนี้คือโดยทฤษฎีโดยทฤษฎีคือโดยทฤษฎีเขาโดยทฤษฎีนะที่พี่บอกละโดยทฤษฎีเขาถือว่าต้นทุนสำรองหรือทุนสะสมต้องข้อบังคับอื่นเช่นทุนสาธารณประโยชน์ทุนอะไรเนี่ยโดยทฤษฎีทางการเงินที่ผมเขียนและอธิบายว่าเขาถือว่ามีต้นทุนแสดงว่ากรรมการต้องบริหารเงินทุนที่มีอยู่ให้เกิดรายได้มากที่สุดแต่โดยหลักปฏิบัติของสหกรณ์เราก็จะไม่คิดนะคะคือความหมายคือคำว่าต้นทุนเงินทุนหรือต้นทุนเงินทุนของทุนเรือนหุ้นเนี่ยครับอย่างถ้าอาจารย์เขียนไว้ว่า5เนี่ยหมายถึงว่าเราคาดว่าจะปันผลที่ 5% อย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับคาดว่าเราจะจ่ายปันผล 5% สำหรับปีหน้าซึ่งข้อเท็จจริงก็คือเราก็ยังไม่รู้ว่าเราต้องคิดไว้ล่วงหน้าแล้วค่ะใช่ในประมาณการเราทำประมาณการเราคิดว่าปีหน้าจะมีปันผลเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยก็คิดมาเป็นต้นทุนเงินทุนใช่แต่ในข้อเท็จจริงคือปกติเงินตรงนี้มันเป็นเงินที่ไม่มีต้นทุนอยู่แล้วถูกไหมครับใช่ใช่โดยปกติเขาถือว่าไม่มีต้นทุนแต่โดยทฤษฎีเขาถือว่ามีต้นทุนเงินทุนมีสองอันนะโดยปฏิบัติของเราเนี่ยเราถือว่าทุนเรือนหุ้นทุนสำรองทุนอะไรเนี่ยไม่มีแต่เวลาเราบริหารจริงๆเราต้องคาดไว้ล่วงหน้าว่าต้นทุนจริงๆเราเป็นเท่าไหร่เพื่อไปประมาณการว่าต้องทำกำไรให้ได้เท่าไหร่เพื่อจะปันผลให้ได้อันนี้คิดแค่ปันผลอย่างเดียวนะครับใช่แต่มันสับสนตรงที่ว่าถ้าอย่างนั้นเดิมที่เราคิดว่าทุนเรือนหุ้นเนี่ยมันเป็นเงินที่มีต้นทุนน้อยเพราะเราเขาฝากหุ้นไม่ต้องเสียอะไรแล้วระยะยาวคือเขาคืนไม่ได้แต่พอเป็นอย่างนี้เนี่ยปันผลเนี่ยมันอาจจะอย่างเช่นเนี่ยถ้าต้นทุนของทุนเรือนหุ้นที่ 5% เนี่ยมันอาจจะสูงกว่าที่ไปกู้จากสหกรณ์ด้วยกันมาเมื่อทำอย่างอื่นมันจะทำให้เบี่ยงเบนประเด็นไปทำให้กรรมการเข้าใจผิดหรือเปล่าหรือว่าไม่สร้างทุนเรือนหุ้นเพิ่มหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับก็นั่นแหละคือใช่คือปกติเราจะบอกว่าปันผลปีหน้าควรจะเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับในทางการบริหารกรรมการต้องคิดไว้ล่วงหน้าแล้วค่ะถ้าปันผลลดปุ๊บสมาชิกโวยใช่หรือไม่ใช่ครับอันนี้ผมถึงบอกว่ามันเป็นตัวที่เบี่ยงเบนเพราะว่าพอเริ่มต้นกรรมการบอกว่า
ปีหน้าปันผลลดนะผมว่าสตาร์ทก็เหนื่อยแล้วครับคือสมมติอย่างตอนนี้ปีปันผล 5% นะครับปีนี้ปันผล 5% เราก็ต้องคิดว่าปีหน้าก็ต้องไม่ต่ำกว่า 5% ในหลักการก่อนนะครับไม่งั้นประชุมสามัญเนี่ยก็เหนื่อยแล้วทีนี้เราก็ไปเขียนต้นทุนเงินทุนไว้ที่ 5% ทั้งที่ข้อเท็จจริงดูตรงๆเราก็รู้ว่าถ้าทิศทางแบบ2ปีที่ผ่านมามันไม่มีทางได้มันก็จะลดลงไปเรื่อยมันก็เป็นการคิดที่ผิดตั้งแต่ต้นแล้วอะความคิดผมอะมันนี่ในเชิงบริหารภายในของเรานะครับเวลาเราคิดเนี่ยเราต้องคิดไว้ก่อนล่วงหน้าเราจะจ้างถ้าพูดว่าปีหน้ามันลดก็ต้องลดไม่ใช่ว่าคิดไว้เมื่อสิ้นปีมีกำไรแล้วถึงจะได้เท่าไหร่ในเชิงบริหารเราต้องเอาเป้าหมายของปันผลเป็นตัวตั้งก่อนว่าเราจะจ่ายเชิญอนุอ่ะเอาไมค์ขอไมค์ทางโน้นเผื่อมีคนช่วยอธิบายเป้าอันนี้คือในเชิงบริหารภายในอะค่ะแต่เวลาจริงนะเวลาจริงเนี่ยเราควรจะต้องทำให้ได้เป้าหมายที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกเพื่อเราจะไปรู้ว่าจะต้องเราจะไปปรับอะไรต่ออะไรข้างในเราได้หรือไม่เชิญช่วยครับค่ะขออนุญาตอาจารย์ที่พี่พูดเนี่ยถูกทุกอย่างเพราะว่าเราไม่สามารถคาดได้ว่าจริงๆแล้ว exactly ต้นทุนที่จะมาถูกคิดเนี่ยเท่าไหร่แต่ที่ผมทำนะฮะอย่างที่พี่บอกว่าปีนี้ยังไงเราไม่ได้5อยู่แล้วเราไปคิดเวลาเหมือนเราทำงบประมาณประจำปีอะได้รายได้เท่านี้ประมาณการเท่านี้ค่าจ่ายเท่านี้เสร็จแล้วได้ตัวเลขมาตัวนึงเราแอบคิดต่อว่าถ้าตัวเลขตัวนั้นเนี่ยใช่มันปันผลน้อยลงมันเหลือ4เราจะตัวเลขประมาณเนี้ยไปใส่แทนเพราะอะไรไหมฮะเพราะมันจะเป็นตัวบอกพี่ว่าถ้าไม่เกิดเหตุการณ์อะไรเลยทุกอย่างเป็นอย่างที่คิดหมดมันก็ควรจะได้ปันผล4แต่ถ้ามันมีเอ็กซ์ตร้าเช่นมันมีเหตุอะไรดีเช่นคนกู้เยอะหรืออะไรตามมันจะได้ส่วนเกินจากการคิดเรื่องของต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหรือในทางกลับกันถ้ามันมีเหตุการณ์ที่มันไม่ปกติเช่นมีหนี้เสียเยอะไอ้ที่เราใส่ไป4เนี่ยพอใส่ไปในสมการเสร็จมันจะกลายเป็นติดลบหมายความว่าถึงเวลาจริงเราปันผล4ไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงตัวเลขที่จะใส่5หรือ4เนี่ยเป็นแต่ละที่เนี่ยไม่เท่ากันและถ้าจำเป็นจะต้องเอาไว้ในการประเมินประจำปีเราต้องมาดูสิ่งที่เรา forecast ว่าปีนี้เนี่ยถึงตอนจบเนี่ยเราจะจ่ายปันผลเท่าไหร่นะฮะส่วนต้นทุนสหกรณ์ที่ในส่วนของทุนสำรองและทุนสะสมเนี่ยที่อาจารย์บอกก็คือถ้าภาษาอังกฤษคือ opportunity cost ถ้าเวลาคิดของพวกเราเองอย่าไปใส่ให้ใส่ศูนย์เพราะว่าถ้าใส่จะเหนื่อยแต่ที่เขาบอกว่า opportunity cost หรือต้นทุนของโอกาสมีไว้เพื่อจะได้เตือนใจเราว่าเงินมันมีอยู่ก้อนหนึ่งนะถ้าเกิดไปลงทุนน้อยกว่าตัวเลขที่เราเขียนเนี่ยแสดงว่าเราเพอร์ฟอร์มหรือเราทำงานได้ไม่ดีเช่นเราบอกว่าทุนสำรองเราเนี่ยเราคิดในใจว่าเราควรจะไปลงทุนได้สัก 3% นะแต่ในทางปฏิบัติจริงเราเอาเงินที่เป็นส่วนของทุนสำรองไปทำอะไรที่ได้แค่ 1% นั่นแสดงว่าประสิทธิภาพเราน้อยไปนิดนึงแต่ว่าเวลาคิดในเชิงของประสิทธิภาพรวมเนี่ยผมจะใส่ทุนสำรองและทุนสะสมเป็น0ส่วนทุนเรียนหุ้นผมจะใช้ expectation หรือความคาดหวังว่าปีถัดไปเนี่ยผมน่าจะจ่ายปันผลได้สักเท่าไหร่ครับผมโอเคขอบคุณมากขอบคุณนั่นแหละครับคือในอันนี้เป็นข้อมูลในเชิงบริหารภายในนะครับภายในที่เราต้องคาดหวังไว้นะครับถูกต้องนั่นก็ท่านอธิบายดีมากขอบคุณมากนะครับเราเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะไปรู้ว่าเราต้องปล่อยเงินหรือเราถ้าเราจะไปลดดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มดอกเบี้ยเงินฝากหรือลดอะไรมันจะกระทบต่อต้นทุนรวมเราเท่าไหร่เวลามันสำหรับการวางแผนอนาคตอันนี้สมัยใหม่ต้องคิดวางแผนอนาคตนะครับอันนั้นคือประโยชน์ของมันนะครับผลตอบแทนก็เหมือนกันนะครับเวลาเราคิดมันจะต้องสัมพันธ์กันผลตอบแทนแล้วก็ต้นทุนเขาเรียกถัวเฉลี่ยเดี๋ยวท่านจะได้เรียนละเอียดนะครับมีอาจารย์นำเข้ามาสอนโดยตรงนะครับนี่ชี้เห็นว่าเวลาความเสี่ยงมันต้องทำนะเอาเดี๋ยวนี้สหกรณ์ส่วนใหญ่ทำแล้วเนาะครับเพราะมันเข้าธรรมาภิบาลเห็นไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเขาวัดเขาก็วัดเป็นระดับเหมือนกันมีกำหนดเป้าหมายไหมเหมือนแล้วกำหนดปีนี้5ปีหน้าอาจจะต้องเหลือ4ขวาเลยเดี๋ยวนี้บางสหกรณ์หลายแห่งก็เป็นล็อกไม่รับหุ้นเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเพราะกลัวว่าหุ้นเป็นต้นทุน
มันจะจ่ายปันผลลดลงทุกปีทุกปีสมาชิกก็ไม่ชอบใช่ไหมเห็นไหมแต่จริงๆมันสามารถทำได้อยู่นะครับถ้าในความเป็นจริงแต่ถ้าเราคิดไว้ล่วงหน้าได้มันก็จะดีไงเตรียมไว้ของผมนี่ผมเตรียมไว้สมัยก่อนที่ผมทำอยู่เมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยก็เตรียมไว้ตั้งแต่แรกคิดระบบนี้ไว้ให้เขาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็เนี่ยมีรายงานต้นทุนช่วง3เดือนทุกเดือนทุกอะไรต่างๆเนี่ยจำเป็นต้องทำนะครับเนี่ยเสร็จแล้วก็วัดมาเป็น5 4 3 2 1หรือ1 2 3 4 5ถ้าสักก่อนทำอันไหนยังไม่ทำก็ไปปรับนะครับไปปรับให้มันทำนะการฝากและลงทุนมีการจัดลำดับความเสี่ยงหรือไม่เราจะไปฝากที่ไหนไปลงทุนที่ไหนอะไรเนี่ยมีการจัดลำดับจัดอะไรติดตามประเมินผลไหมสหกรณ์ขนาดใหญ่เดี๋ยวนี้ทุกแห่งเนาะมีฝ่ายที่ดูแลเรื่องพวกนี้โดยตรงที่ดูแลโดยตรงเพื่อจะได้รู้ว่าเมื่อไหร่เงินฝากจะครบดิวถึงกำหนดพอถึงกำหนดไม่ใช่ถึงกำหนดแล้วค่อยไปลงทุนต่อต้องมองล่วงหน้าเลยนะครับจะครบกำหนดไปอีกประมาณอาทิตย์หน้าครบกำหนดมา100ล้านนะครับครบกำหนดมา100ล้านแล้วจะไปฝากที่ไหนต่อลงทุนที่ไหนต่อเงินถ้าในทางการเงินน่ะเสียโอกาสไม่ได้วันเดียว2วันก็ไม่ได้ดอกเบี้ยมันเดินอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้คือที่เขาทำมาให้เรานะครับก็จะมีตัววัดนะครับเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเราก็มาให้คะแนนความเสี่ยงกับระดับผลกระทบเนาะเวลาเราไปปรับใช้ในเรื่องของการวางแผนความเสี่ยงด้านสภาพคล่องก็เหมือนกันด้านสภาพคล่องจะเป็นเรื่องของไม่สามารถชำระหนี้ได้นะครับจากการเปลี่ยนแปลงของเงินสดนะครับแล้วก็มีต้นหรือหาเงินได้แต่ต้นทุนสูงนะครับถ้าบางช่วงเราหาเงินได้ต้นทุนทำให้กระทบต่อรายได้ของสหกรณ์ในปัจจุบันและอนาคตนะครับก็ระบุความเสี่ยงของเขาก็เช่นแต่มีประมาณเงินสดรับเงินสดจ่ายหรือเปล่างบประมาณเงินสดนะครับคลิกเรียกว่าจะทำประมาณเงินสดรับเงินสดจ่ายรายปีรายเดือนหรือรายสัปดาห์หรือเปล่าสหกรณ์ทำนะเดี๋ยวนี้สหกรณ์ต้องทำงบประมาณเงินสดโดยเฉพาะสหกรณ์ขนาดใหญ่ทำอยู่ใช่ไหมครับปกติฝ่ายจัดการก็ต้องทำนะเดี๋ยวท่านก็ได้เรียนงบประมาณเงินสดเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนิดนึงรายวันให้คณะกรรมการพิจารณาสกอร์เงินสดขาดไม่ได้หรือเหลือเกินก็ไม่เหมาะมีแผนระดมเงินฝากเลยค่าหุ้นไหมนะครับมีจัดสรรเงินกู้เป็นไปตามแผนไหมศึกษาผลวิเคราะห์หรือเปล่าอะไรอย่างนั้นเนี่ยก็จะมีเนี่ยคืองบประมาณเงินสดสกอร์ต้องทำสมัยใหม่เป็นเครื่องมือในการบริหารสภาพคล่องอันนี้ตัวอย่างเป็นรายเดือนบางสกอร์ทำเป็นรายสัปดาห์สกอร์ขนาดใหญ่เราจะรู้เลยว่าจริงๆแต่ละช่วงเนี่ยเรามีเงินสดรับเท่าไหร่จะต้องจ่ายอะไรเท่าไหร่เงินสดรับเงินสดจ่ายเงินสดคงเหลือต้นงวดไปงวดเงินสดขั้นต่ำเท่าไหร่มันจะเป็นประโยชน์ในการวิกบริหารสภาพคล่องสกอร์จะมีเงินสดขาดมือไม่ได้เหลือเกินก็ต้องเอาไปลงทุนตัวสุดท้ายนี่มันจะนำไปใช้ประโยชน์เดี๋ยวท่านจะได้เรียนนะครับในหลักสูตรนี้เขาสอนท่านโดยละเอียดงบประมาณเงินสดทำอยู่เนาะเดี๋ยวนี้สหกรณ์ต้องทำอย่างน้อยต้องรายเดือนสหกรณ์ใหญ่เนี่ยอย่างเช่นมีรับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่เงินสดต้นงวดเงินสดคงเหลือปลายงวดเหลือไปเท่านี้ถ้าขาดก็ต้องรีบหาจัดหาเพิ่มทำเป็นรายปีแล้วจากปีรายเป็นรายเดือนจะต้องเตรียมรักษาสภาพคล่องยกเว้นบางช่วงที่มันภาวะวิกฤตก็ต้องมาทำวิกฤตเราจะหาจัดหาเงินทุนที่ไหนอันนี้เป็นตัวอย่างท่านจะได้เรียนนะครับโดยละเอียดอาจารย์ท่านใดมาสอนก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มีแผนเห็นไหมครับแผนจัดการสภาพคล่องมีแผนสำรองจ่ายเงินปันผลต้องเตรียมไว้ตลอดเวลานะครับนะหลักการเดียวกันเนาะนะจะทำงบประมาณเงินสดมีระดมหุ้นระดมฝากนี่คือตัวอย่างของชุมนุมเนาะครับเห็นไหมท่านสามารถเอาไปยุคใช้ได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างอันนี้
นะครับแต่แล้วก็ความมั่นคงความเสี่ยงเหมือนกันเนาะครับแล้วก็ให้ลำดับความเสี่ยงกับผลกระทบก็ตีเป็นลำดับเหมือนกันหลักการเหมือนกันนะครับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการเนาะอันนี้เป็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการก็เป็นเรื่องของการขาดกำกับดูแลที่ดีนะครับการควบคุมภายในการควบคุมแล้วก็การกระบวนการภายในแล้วก็ภายนอกที่ส่งผลเท่าต่อรายได้นะครับอันนี้ก็มีความเสี่ยงจากการปฏิบัติเช่นการทุจริตด้านบุคลากรความปลอดภัยของทรัพย์สินนะครับความเสี่ยงด้านข้อมูลสารสนเทศอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็จะมีตัวชี้วัดอยู่ชัดเจนเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมครับแนวปฏิบัติของการจัดการภายในด้านการปฏิบัติการจัดทำโครงสร้างฝ่ายองค์กรแต่ก็ต้องทำเนาะจัดทำขั้นตอนการทำงานนะครับมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปลูกฝังความเสี่ยงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ข้อมูลความเสียหายส่วนใหญ่อันนี้ก็เป็นไปตามหลักของมันคู่มือต่างๆเห็นไหมครับจัดทำแผนสำรองต่างๆสักคนก็ต้องทำเนาะเสร็จแล้วก็ตีออกมาเป็นคะแนนตัวชี้วัดเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมง่ายไหมเขาทำไว้ให้เราเนาะเราเพียงแต่ไปปรับใช้อันไหนที่อยากได้มากกว่าก็ไปเติมเห็นไหมครับเช่นมีโครงสร้างเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายในธรรมาภิบาลก็มีเนาะฝ่ายสินเชื่อฝ่ายนู้นฝ่ายนี้หัวหน้าฝ่ายทำอะไรมีขั้นตอนการทำงานไหมมีโครงสร้างชัดเจนไหมเพื่ออะไรเพื่อให้ดูว่าการทำงานเราไม่ก้าวไก่การเป็นขั้นเป็นตอนมีคู่มือมีจัดทำขั้นตอนอะไรปฏิบัติเนี่ยถ้ายังไม่ได้ทำก็ไปทำนะความเสี่ยงเห็นไหมครับกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหรือเปล่าเห็นไหมครับตัวชี้วัดพวกนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่เราไปปรับใช้ประยุกต์ใช้เพราะเราวิเคราะห์ความเสี่ยงจะได้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับถ้าประเด็นที่มันนอกเหนือจากที่เราอยู่ในพวกนี้เราก็ไปกำหนดเพิ่มเติมนะครับนะครับเนี่ยผมให้แนวปฏิบัติอยู่นะครับนะครับก็ให้คะแนน 3-4 นี่หลักการของเขาเนาะให้คะแนน 3-4 2แล้วก็5แล้ว20แต่ปกติเราก็ควรทำทุกเรื่องอยู่เนาะก็ต้องทำทุกเรื่องอยู่นะครับเสร็จแล้วนี่คือของชุมนุมนะนี่ของชุมนุมเขาประเมินความเสี่ยงทุกด้านเขาก็สรุปออกมาด้านกลยุทธ์ด้านเครดิตด้านการตลาดนะครับเวลาเรามาปรับใช้แล้วก็ปรับใช้เรื่องของความเสี่ยงนะครับนะครับสรุปการประเมินของสหกรณ์เนาะดูข้างล่างมองไม่ได้เห็นนะครับประเมินความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์เนาะประเมินตามเกณฑ์ความมั่นคง4หมวดหรือใช้คาเมลก็ได้นะครับเวลาเราจะประเมินความเสี่ยงทางการเงินอันนี้กรรมการก็ต้องตัดสินใจเนาะผู้บริหารกรรมการตัดสินใจแล้วก็เพิ่มเติมด้วยเห็นไหมสกอร์ผู้ฝากไปทำอะไรเวลาเราคิดต่อเนาะเราจะประเมินเราก็ไม่ได้จบที่ว่าประเมินเชิงพวกนี้บอกแล้ว ที่ผมบอกว่ามันเป็นเชิงจากงบการเงินนะคะงบการเงินมันสะท้อนแค่พิ้นผ่านมาแล้วใช่ไหมครับสะท้อนที่ผ่านมาแล้วไส้ในต้องมองนะครับไส้ในต้องมองอย่าลืมเลยครับเดี๋ยวนี้มีเงื่อนไขหลายอย่างที่อยู่ในหมายเหตุประกอบงบสกอร์เราดีอย่างนะเรามีรายละเอียดเยอะมากในหมายเหตุประกอบงบอะค่ะต้องมองเลยว่าไปลงทุนในอะไรต้องมองลึกอะค่ะว่าเราจะให้เขากู้ให้อะไรเขาฝากเขาเนี่ยบวกด้วยคุณสมบัติของผู้บริหารใช่ไหมครับสกอร์ทำเกณฑ์ไว้ไหมครับเวลาท่านจะตัดสินใจไปฝากที่ไหนทำเกณฑ์ไว้ไหมสรุปเกณฑ์ไว้ไหมว่าทำไมถึงให้สกอร์กอไก่ทำไมถึงไม่ให้สกอร์ขอไข่ท่านต้องทำนะมีความเสนอว่าต้องควรจะต้องทำไว้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับสกอร์เราเหตุผลในการให้สกอร์กอไก่ไม่ให้สกอร์ขอไข่เราวัดจากอะไรให้มันชัดเจนบันทึกในงานประชุมชัดเจนกำหนดให้มันชัดเจนจะได้ไม่มีข้อทักท้วงภายหลังว่าทำไมถึงไปฝากสกอร์นี้ใช่ไหมครับถ้าเรามีเกณฑ์ของเราชัดเจนเนาะฝากอีกประเด็นหนึ่งเวลาเราจะไปลงทุนที่ไหน
นะสรุปการบริหารความเสี่ยงเราจะประเมินความเสี่ยงของสหกรณ์เองนะครับต้องทำเนาะแล้วก็ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของชุมนุมบวกจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับจะเป็นความเป็นสหกรณ์ด้วยก็ได้แต่ไม่จำเป็นเนาะธรรมาภิบาลเดี๋ยวนี้มีสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลถ้าจะให้เขากู้เข้าธรรมาภิบาลหรือเปล่าบวกเกณฑ์คาเมลนะครับอันนี้เป็นของเครดิตยูเนียนนี่ไม่ต้องและที่สำคัญก็ต้องไปเชื่อมสู่ธรรมาภิบาลให้ได้ด้วยหลายเรื่องเป็นเรื่องของธรรมาภิบาลแต่ที่ไม่ชอบคือมันสลับกันไปสลับกันมามันเรียงลำดับไม่เหมือนกันนะที่บ้านเรามาชอบเรียงลำดับไม่เหมือนกันชีวิตบางอันอยู่องค์นู้นบางอันอยู่หมวดนี้อันนี้อยู่เรื่องนู้นเรื่องนี้บางเรื่องก็ซ้ำซ้อนกันชีวิตเรามันจะทำได้ไหมอ่ะที่ผมไม่ชอบคือเกณฑ์บ้านเรามันซ้ำซ้อนแล้วมันปนเปกันไปหมดอ่ะเนาะทำความเสี่ยงบางเสี่ยงบางตัวก็ไปสอดคล้องกับธรรมาภิบาลเห็นไหมเลยมันงงเนาะชีวิตมันงงเนาะงงแล้วก็แนวนำไปปฏิบัตินะครับถ้าจะนำไปใช้จริงๆนะครับถ้าจะนำไปใช้จริงๆถ้าจะนำไปใช้สกอร์ควรทำอะไรใครรับผิดชอบแล้วก็ขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไรนะครับก็ฝากว่าเวลาท่านต้องทำอะครับกลับไปถ้าสกอร์ทำแล้วก็ดีเนาะหนึ่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเนาะการบริหารความเสี่ยงเห็นไหมเสร็จแล้วท่านมากำหนดวัตถุประสงค์ความเสี่ยงนะครับระบุความเสี่ยงก็5ด้านก็ตามของแบบของชุมนุมนะครับใช้เป็นเกณฑ์ได้ท่านเติมท่านเพิ่มท่านตัดได้นะครับแล้วก็ประเมินความเสี่ยงเห็นไหมครับจัดลำดับอันไหนทำก่อนทำหลังถ้าทำได้เลยก็ทำก่อนทำหลังทำในรอบปีได้เลยก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็จัดทำกลยุทธแล้วก็บริหารความเสี่ยงที่สำคัญทำแล้วก็ต้องมีการติดตามประเมินผลทำให้ทุกคนรับทราบนะเห็นไหมเพื่อปรับปรุงแก้ไขทุกอันที่เราทำเนี่ยเขียนไว้ให้มันชัดในแผนด้วยแล้วก็ในรายงานการประชุมเวลาเขาตรวจธรรมาภิบาลถ้ามันชัดมันก็จะตรวจง่ายเห็นไหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะที่จะทำเรื่องพวกนี้ให้มันชัดแล้วก็จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเมื่อกี้วิเคราะห์แล้วก็นำมาสู่การแผนนะครับประกอบนี่ตามกรอบธรรมาภิบาลนะถ้าตามกรอบธรรมาภิบาลก็เช่นระบุความเสี่ยง5ด้านอย่างน้อยของธรรมาภิบาลเขามี4ด้านเนาะนะครับแต่ของเรามี5ด้านเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงก็แปลงจากตัวนี้ก็เป็นแผนบริหารความเสี่ยงแต่ละด้านขั้นตอนการดำเนินงานระยะเวลาผู้รับผิดชอบที่แล้วก็ต้องทำเป็นคู่มือแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกันเดี๋ยวนี้มันดีนะเปิด Google ดูมีตัวอย่างของสหกรณ์เลยแล้วก็จะทำคู่มือความเสี่ยงอันนี้ผมเอามาจากสรุปมาจากธรรมาภิบาลเนาะก็ต้องมีโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงเราจะมีใครเป็นกรรมการรองประธานมาเชื่อมโยงอันไหนนะครับกำหนดนโยบายวัตถุประสงค์ขอบเขตผู้รับผิดชอบระบุความเสี่ยงเมื่อกี้ที่เราคิดกันมาแต่ละอันเราก็มาใส่อยู่ในแผนนะครับแล้วก็ความเสียหายผลกระทบก็คือประเมินเนาะประเมินแล้วเสร็จแล้วก็จัดลำดับเนี่ยผลกระทบหรือโอกาสจัดทำแผนรายงานด้วยนะครับทำแผนความเสี่ยงเสร็จแล้วก็ระบุด้วยว่าเราจะรายงานต่อคณะกรรมการเป็นรอบเดือนรอบ3เดือนให้มันชัดอยู่ในแผนความเสี่ยงใช่ไหมครับก็จะได้แผนที่สมบูรณ์แต่ไม่ได้ง่ายนะครับดูเหมือนง่ายเนาะบางแต่บางแห่งก็ทำได้ดีนะตัวอย่างของครูสิงห์บุรีครูลำปางครูบุรีรัมย์หรือสาธารณสุขเพชรบุรีมีหลายแห่งมีในเว็บไซต์ท่านไปเปิดดูได้เนาะเดี๋ยวนี้เขามีตัวอย่างแต่บางอันเขาก็ไม่ได้สมบูรณ์นะท่านดูแล้วต้องไปปรับใช้กับของเราอันนี้อย่างตัวอย่างของครูบุรีรัมย์เขาทำโครงสร้างขอโทษที่มันเป็นตัวเล็กท่านไปเปิดดูในเว็บไซต์ได้นะครับเดี๋ยวนี้เยอะมากนะครับหลายแห่งสักครูจะทำค่อนข้างดีขั้นตอนดีเนี่ยเขาจะตั้งคณะกรรมการประเด็นยุทธศาสตร์เชื่อมอะไรต่ออะไร
เนี่ยของอันนี้ตัวอย่างของครูบุรีรัมย์นี่ผมเอามาเฉพาะแผนภาพของเขาเนาะและที่สำคัญคือเชื่อมกับธรรมาภิบาลให้ได้ด้วยเนาะนะครับเชื่อมธรรมาภิบาลธรรมาภิบาลมีความรู้สึกว่ามันหายเรื่องหลักคุณธรรมจริยธรรมไปอะเนาะผมได้เติมเองเดิมมันมีของไอ้กพร.เนี่ยมันมีข้อ10คือมุ่งฉันทาวิติมุ่งฉันวันติมันวัดยากเขาเลยไม่เอาผมว่าเอ๊ะในธรรมาภิบาลบ้านเรา9หลักขาดคำว่าสมัยก่อนมันมีนะ6หลักมันมีคำว่าคุณธรรมจริยธรรมหลัก9หลักหลุดไปได้ไงกพร.ไม่มีคำนี้ของกรมส่งเสริมก็มาจากกพร.แล้วมันจะตอบทำอะไรแล้วให้มันเชื่อมกันได้ให้หมดมันก็จะดีอยู่เนาะยากไหมยากนะครับยากทำอะไรให้เชื่อมให้หมดอุ้ยจะได้เวลาพักแล้วเลยเนี่ยแต่ดีใจจริงๆทำอะไรเนี่ยโอเคอ่ะนี่คือเวลาเราทำงานเนาะต้องจัดสมัยก่อนเราใช้แค่เนี้ยจัดการเป็นกระบวนการนะแต่เดี๋ยวนี้มันมีตัวชี้วัดหลายๆตัวที่ทำให้เราเดินตามหลักการจัดการทั่วไปอันนี้คือหลักการจัดการทั่วไปเนาะคนพีแผนวางแผนโอ POLC แผนองค์กรนำแล้วก็ควบคุมเพื่อสู่เป้าหมายที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเดี๋ยวนี้เขาแต่ละตัวมันก็ต้องมีกระบวนการในการจัดการตามตัวชี้วัดเนาะนะครับมันจะหมดเวลาแล้วและที่นี่ผมพยายามเทียบให้เป็นกระบวนการบริหารจัดการจริงๆธรรมาภิบาลหรือว่าไม่เป็นกระบวนการบริหารหรือหลักธรรมาภิบาลก็คือหลักการจัดการสมัยโบราณที่เขาไม่ทิ้งของเดิมอะครับมีการวางแผนมีจัดองค์การมีการนำหรือภาวะผู้นำแล้วก็การควบคุมแล้วพอจับเชื่อมเข้าสู่กระบวนการธรรมาภิบาลคุณธรรมนี่คือหลักการเดียวกันแต่ชี้ให้มันย่อยขึ้นวัดง่ายขึ้นสมัยก่อนที่ทำรุ่นงานรุ่นแรกๆมันไม่มีเนาะสมัยพวกเราส่วนใหญ่รุ่นแรกๆเราไม่มีเรื่องพวกนี้ตัวชี้วัดพวกนี้ก็ไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวนี้พอมันมีตัวชี้วัดชื่นแย่เยอะขึ้นมันดูดีเนาะแต่มันเป็นภาระกับเรานะครับอันนี้คือหลักการเดียวกับหลักการจัดการที่ผมสรุปมาให้เห็นว่าจริงๆคืออะไรเห็นไหมครับอันนี้ความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงเห็นไหมในคุณผมก็ไม่ได้คิดเองเนาะเอามาจากเว็บปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงสิ่งแรกเห็นไหมครับการสนับสนุนส่วนร่วมของผู้บริหารเขาให้เครดิตเนาะผู้บริหารสำคัญเห็นไหมครับสำคัญแรกเลยอันที่สองผู้บริหารมุ่งมั่นตั้งมั่นตั้งหลักแล้วต้องทำความเข้าใจที่ตรงกันก็แบบมีส่วนร่วมครับอันที่3ว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนาะเราทำแล้วมันต้องมีผลกระทบมันต้องเหนื่อยอะครับต้องเหนื่อยมันไม่ใช่จะทำแล้วมันจะเดินไปง่ายๆเนาะเห็นไหมบางแห่งก็ทำแบบเข้มข้นมากเยี่ยมมากเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็ต้องมีการฝึกอบรมรับผู้รับผิดชอบเนาะแล้วก็ทำงานเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องนะครับถ้าบางท่านที่เยี่ยมเป็นกรรมการที่เยี่ยมอยู่แล้วนะเวลาเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยก็ถ่ายทอดกรรมการรุ่นใหม่บางทีเขาไม่ค่อยคุ้นกับเรื่องพวกนี้เขาไม่ได้ให้ความสำคัญในความยากของการต่อเนื่องสากลจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับสื่อสารที่มีคุณภาพปรับกลยุทธ์ครับแล้วก็วัดควบคู่ติดตามประเมินผลเห็นไหมก็คือเรื่องที่ความสำเร็จที่ท่านจะไปถึงตรงนั้นถ้าสินเชื่อคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะเนาะจริงๆสินเชื่อผมว่าจริงๆสหกรณ์จริงๆถ้าเราบริหารตามกระบวนการน่ะสหกรณ์ออมทรัพย์เราไม่เคยได้เสี่ยงเนาะเพราะเราหักหน้าที่จ่ายได้ ใช่ไหมแต่ที่มันเสี่ยงเพราะเราเปไปอ่ะ เพราะนี่แหละไม่อยาก มันไม่อยากพูดเพราะเราจริงๆจริงๆสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นอะไรที่สมัยก่อนที่ผมมาสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่ๆนะเราก็ต้องไปดูตามเกณฑ์กันของธนาคารมันถึงยากกว่าเพราะนั้นกระบวนการในการให้สินเชื่อเนี่ยถ้าเราตามเป็นกระบวนการตั้งแต่การรับคำขอกู้การพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามแต่หลักเกณฑ์อะไรต่างๆพวกนี้มันก็เป็นไปตามระบบเนาะ
นี่สงสัยจะสูญมันก็มีเกิดไปตามปกติธรรมชาติมันมีคนตายคนออกคนย้ายเราก็จัดการกันไปใช่ไหมครับถ้าเราทำเป็นไปตามแต่นี้เกณฑ์สำรองหนี้ศูนย์จะมาใหม่แล้วใช่ไหมยังไม่ถือใช้ใช่ไหมครับเกณฑ์สำรองหนี้ศูนย์เห็นจะตกลงกันใหม่กฎกระทรวงออกจะเนี่ยจริงๆกระบวนการพวกนี้มันท่านรู้อยู่แล้วนะครับเนี่ยเกณฑ์นี่จัดชั้นลูกหนี้จริงๆถ้าผมมองแล้วสหกรณ์เราเนี่ยความเสี่ยงเรื่องพวกนี้มันน้อยกว่าเป็นสถาบันการเงินนะเนื่องจากเวลาจำกัดอันนี้คือเกณฑ์ที่ให้ไว้อยู่แล้วนะครับอันนี้ผ่าอันนี้ไม่มีสุดท้ายได้เวลานะครับคิดว่าคงได้ประโยชน์นะเอาไปปรับใช้ผมให้เครดิตกับท่านผู้นำนะครับอย่างผู้นำอย่างสหกรณ์บางท่านเก่งมากนะครับเวลาเราเนี่ยเวลาท่านเรียนเนี่ยท่านก็ลืมเนาะเอกสารมีผมว่า10ปากว่าไม่เท่ากับตาเห็นเนาะ10ตาเห็นก็ไม่เท่ากับมือคลำใช่ไหมที่สำคัญ10มือคลำก็ต้องทำนะครับผมบรรยายได้หมดทุกเรื่องแหละถ้าพูดตามจริงนะรู้ทุกเรื่องเพราะอยู่สหกรณ์มานานตั้งแต่แรกนะครับต้องมองมือทำพอทำจริงมันไม่ใช่ง่ายเลยครับเป็นกรรมการกับทุกอย่างของสาขาของคณะเป็นรองคณะบดีก็เป็นกรรมการความเสี่ยงเป็นทุกอย่างเป็นของมหาวิทยาลัยก็เป็นกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยก็เป็นแบบอะไรเนี่ยสุดท้ายติดที่เราไม่ได้ลงมือทำอะค่ะทำแล้วก็ทำแบบผ่านไปเพื่อเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยต้องขออนุญาตว่าเด็กรุ่นใหม่ยิ่งทำงานมันไม่เคยมุ่งมั่นนะเนาะคนแต่เจนรุ่นใหม่ไม่เหมือนกันเดี๋ยวนี้ทำงานกับคนรุ่นใหม่เหนื่อยเนาะนะเราคิดคนละแบบหรือเปล่าไม่รู้นะครับนั่นคือฝากให้ลงมือทำเนาะแล้วก็จะทำให้งานสำเร็จเห็นไหมครับที่ท่านได้มาเนี่ยผมก็ได้แค่ให้ความคิดให้ไอเดียนะครับท่านหาประสบการณ์เดี๋ยวเรียนรู้การแลกเปลี่ยนกันเห็นไหมได้หาเลือกเครือข่ายมีคนต้องการจะโกงเงินอยู่เนาะนะครับลงมือทำนะครับทบทวนแล้วก็นำไปสู่ปฏิบัติจริงก็จะได้มรรคผลจริงๆนะครับโอเคไหมครับมีคำถามบางแห่งก็ทำแบบเข้มข้นเยี่ยมมากนะครับแต่พอเปลี่ยนที่พอเปลี่ยนสกอร์ความด้อยของสกอร์ที่ผมบอกแล้วก็ผู้บริหารเราเปลี่ยนคนที่จะมาต่อยอดแล้วเนี้ยบางทีมันกว่าจะเชื่อมกันได้เนาะฝ่ายจัดการเองเขาก็อยากทำแต่บางทีเขาก็จัดการกรรมการต้องทำตามนโยบายกรรมการบางเรื่องอยู่อะครับสมัยที่ผมไปเรียนผมเบื่อกรรมการผมเลยหนีไปเรียน บอกตรงๆ พอดีเราก็ชอบงานทางวิชาการอยู่เหนื่อยพอดีเรียนเอาได้โอกาสพอดีเลยก็ได้ไปเรียนโอเคไม่มีคำถามเหรออ่ะได้คำตอบมาเดี๋ยวถามเลยก็ได้อ่ะอันนี้เมลผมถ้าจะต้องการมีอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับได้คำตอบอ่ะ ผมก็ออกบอกครับข้อใดไม่ใช่เหตุผลสำคัญของการบันความเสี่ยงระวังมีตัวหลอกอยู่เนาะก็แต่นี่ถ่ายรูปไม่เลยเหรอ มีนี่ไงเห็นไหมนี่หลอกเห็นไหมครับตัวหลอกอันนี้แค่4ตัวเลือกนะถ้ามสท.ตั้ง5ตัวเลือกไม่ครบนะวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงคือไม่ครบไม่ตอบสนองความต้องการและมีไปได้ส่วนเสียมันต้องมีทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยขั้นตอนเนี่ยที่ผมบอกแล้วขั้นตอนประเมินความเสี่ยงเรียนลำดับได้เห็นไหมประเมินความเสี่ยงแล้วไปทำอะไรอ่ะเห็นไหมโอ้จดไม่ต้องจดแล้วครับมีคนถ่ายรูปไปแล้ว ผมต้องหาลูกค้าไว้เดี๋ยวลูกค้าผมสอบไม่ผ่านอาจจะไม่เหมือนเดะนะครับเดี๋ยวนี้ชุมนุมเขาฉลาดนะครับไปปรับ
ของผมมีข้อสอบผมจำไม่ได้แล้วผมออกอะไรไปบ้างสะท้อนถึงภาพคล่องไม่ถูกต้องพอสภาพคล่องพูดถึงระยะสั้นนะอาจจะไม่ได้ในย้ำนะครับนะสภาพคล่องพูดถึงระยะสั้นก็คือหมุนเวียนเนาะนะครับอันนี้หนี้สินหมุนเวียนชำระหนี้ได้คล่องดีท่านดูตัวนี้ก็ได้เห็นไหมถ้าเป็นสภาพคล่องก็ดูไอ้ตัวนี้หนี้สินและทุนเป็นเรื่องของโครงสร้างเห็นไหมหนี้สินและทุนดูฝั่งหนี้สินและทุนดูโครงสร้างอันนี้จะยากนิดนึงเอาไว้เดี๋ยวกลัวฉันจะทำได้เต็มหมดการที่สหกรณ์ไม่มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบเป็นแนวบาการเสียงด้านอะไรเมื่อกี้ไม่ได้ย้ำแบบเร็วด้านกลยุทธ์โอ้ยแต่มีคนแนวทางบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเห็นไหมเราต้องทำอะไรเห็นไหมที่ย้ำเดี๋ยวนี้สกอร์ต้องทำเนาะงบประมาณเงินสดนะงบประมาณเงินสดหรือประมาณการเงินสดรับเงินสดจ่ายบางทีเดี๋ยวท่านเรียนหลายวิชาก็มาตอบวิชานี้ได้หมดนะครับนะลืมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลืมนะอ้าวอันนี้ข้อใดคือผลกระทบสินเชื่อมากที่สุดสินเชื่อก็คือกระทบเรื่องของไอเขาควายเงินสดเนาะที่เราเก็บหนี้ไม่ได้อะเมื่อเราปล่อยเงินเชื่อไปแล้วเก็บหนี้ไม่ได้คือหมายถึงกระแสเงินสดหรืออะไรได้เราเก็บหนี้ไม่ได้เราก็ไม่ได้เงินมาหมุนเวียนเนาะเงินหมุนเวียนเงินไม่ต่อเงินนั่นเองนะครับความเสี่ยงด้านสินเชื่อไม่ใช่ความเสี่ยงด้านสินเชื่อโครงสร้างงองงูโครงสร้างเลยได้จริงๆก็คือโครงสร้างเงินทุนของสหกรณ์นะครับอันนี้คือหลักๆนะครับแต่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วไม่ใช่หลักการวิเคราะห์สินเชื่อก็เป็นเรื่องของครอบครัวนะอันนี้คือ 5C นิสัยเงินทุนหลักประกันครอบครัวนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้ถาม 20% ก็คือขั้นต่ำกว่ามาตรฐานนะครับจบละลำดับแรกข้อใดเป็นการแนวทางบาลความเสี่ยงนะเครดิตลำดับแรกข้อไหนกอไก่ไหมเวลาเราบริหารความเสี่ยงเราก็ต้องกำหนดระเบียบให้มันชัดเจนเนาะถูกผมต่อวิชาเดียวเขาบอกเราจริงๆชุมนุมก็อยากบอกอยู่นะแต่เขาบอกไม่ได้ครับโอเคครับอันนี้คือก็ฝากไว้นะครับจริงๆท่านมีองค์ความรู้ทุกท่านอยู่แล้วครับเนาะเผื่อเป็นกรรมการก็ต้องช่วยกันนะครับก็ต้องช่วยเป็นชี้นำสหกรณ์ไปในทิศทางที่ดีสหกรณ์เป็นอะไรที่ผมรักสหกรณ์มากที่สุดนะเป็นคนสหกรณ์ตั้งแต่แรกเป็นสหกรณ์เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือคนได้จริงๆนะครับเป็นอะไรที่ทำให้คนที่เราจะเข้าไปต่อแบงค์เข้าที่ต่อหน่วยงานสหกรณ์ผมเป็นสหกรณ์มีจิตใจเป็นสหกรณ์ตั้งแต่แรกทำสหกรณ์แล้วมาเป็นผู้จัดการแล้วเป็นอาจารย์ด้านสหกรณ์สอนสหกรณ์อีกตอนนี้เกษียณแล้วกำลังจะหาอาจารย์แทนก็ยังหาไม่ได้เลยต้องทำต่อแต่นี้ถ้าจะเป็นใครลูกหลานจะมีอาจารย์ก็สนใจก็จะมาสมัครเดี๋ยวนี้เป็นอาจารย์ต้องวุฒิปริญญาโทหรือกำลังเรียนปริญญาเอกปริญญาโทกำลังเรียนปริญญาเอกและปริญญาเอกเขาจะรับปริญญาเอกและภาษาอังกฤษเขามีเกณฑ์สูงอยู่นะครับใครจะมีลูกมีหลานจะเป็นอาจารย์ก็เตรียมภาษาอังกฤษไว้ดีๆกำลังจะรับอาจารย์อยู่ยังหาไม่ได้ถ้าไม่มีอาจารย์ประจำหลักสูตรเขาไม่ให้หลักสูตรเปิดนะก็ฝากถ้าจะเรียนของเรารวมกันมาได้10คนขึ้น9 8คนขึ้นไปก็ไปเรียนบริการได้เป็นหลักสูตรที่ตรงจริงๆเพราะที่ผ่านมาทุกคนเอาไปใช้ประโยชน์เลยแต่ส่วนใหญ่ที่เรียนคือเป็นคนของสหกรณ์โดยตรงก็ขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ